بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقه في الدين وعلمه تأويلAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเรานั้นได้มารวมตัวกันทำอิบาดะห์ที่มีความสำคัญและมีความยิ่งใหญ่นั่นก็คือการเรียนรู้ศาสนาเพราะการเรียนรู้ศาสนานี่แหละครับที่จะทำให้เรารู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของชัยฏอนชัยฏอนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเหยื่อของมันเรียกว่าเป็นเหยื่ออันโอชะนั่นก็คือคนที่ไม่รู้ศาสนาคนที่เขลาในเรื่องศาสนาพี่น้องไม่ได้จำแนกด้วยนะว่าเป็นคนขยันหรือคนขี้เกียจบางครั้งเนี่ยไอ้ความขยันแต่ทำแบบไม่รู้ศาสนาเนี่ยก็กลายเป็นบาปก็ได้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายถ้าคนคนหนึ่งไปละหมาดซุนัตในเวลาหลังซุบฮีหรือหลังอัสรีเนียดละหมาดอะไรละหมาดรอวาติบเนียดว่าละหมาดรอวาติบถ้าทำนะในเวลาหลังซุบฮ์หรือว่าหลังอัสรีถือว่ามีบาปเอาทำไมล่ะเป็นเวลาห้ามละหมาดเห็นไหมอีกคนนึงขยันเหมือนกันวันอีดขยันอะไรถือสินอดวันอีดดีไหมถือสินอดดีดิแต่ไปถือวันอีดบาปเพราะวันอีดนั้นเป็นวันห้ามถือสินอดวันตัชริกอีก3วันด้วยบางคนวันอีดไม่ถือแต่วันตัชริกตรงกับวันจันทร์ถือเลยบาปดังนั้นไอ้การขยันทำอิบาดะห์ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็กลายเป็นบาปได้พอฟังแบบนี้อาจารย์อย่างฉันขี้เกียจทำอันนี้ก็บาปอีกพี่น้องพอทิ้งฟัดดูไม่ทำฟัดดูอันนี้บาปดังนั้นการที่ทิ้งและกระทำพี่น้องมีทั้งคุณแล้วก็มีทั้งโทษถ้าหากว่าเราทำไม่ถูกเรื่องไม่ถูกกะที่คราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับวันนี้หัวข้อเนี่ยตอนที่ฉันนั่งมากับภรรยาเนี่ยฉันก็เลยให้หัวข้อภรรยาดูว่าบางจะพูดเรื่องอะไรดีภรรยาก็บอกว่าถ้าฉันรู้กับบางฉันก็บรรยายแทนบางนั่นแหละมันพูดถูกคือเรื่องเนี่ยมันต้องตีความเยอะๆหน่อยนะอย่ารักมากจนเกินไปเดี๋ยวกลายเป็นชีริกมันยังไงล่ะใช้กับใครผมก็ถามกับท่านอาจารย์อีซานะครับเป็นคนให้หัวข้อมาผมขอบคุณอาจารย์อีซาด้วยนะที่เรียนเชิญผมให้มาพูดที่บ้านยูเตะนะครับจำดุรมานด้วยแล้วก็กลุ่มผู้บริหารนะครับยะซากัลลอฮุยะซากุมุลลอฮุคอยรอนท่านอาจารย์อีซาก็แนะนำบอกว่าอาจารย์ก็พูดถึงความรักที่เรามีต่อท่านนบีนั่นแหละหรือคนซอลเลห์ก็ได้และสุดท้ายมันก็เลยเถิดจนกระทั่งกลายเป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับกลุ่มนัสรอกลุ่มยะฮูดีและนัสรอนีกลุ่มนัสรอนีเนี่ยพี่น้องถามว่าเขารักพระเยซูของเขาไหมซึ่งตรงกับเราก็เรียกนบีอีซาเขาก็มีความรักแหละแต่เขาไปเชื่อว่าพระเยซูนั้นก็เป็นพระบุตรนะของพระเจ้าของเขายกสถานะนบีอีซาของเขาเนี่ยจนกระทั่งเลยเถิดเห็นไหมพวกยะฮูดนะก็ยกอูเซดนะซึ่งเป็นคนซอลแลเป็นคนดีเนี่ยเป็นบุตรของอัลลอฮ์เช่นเดียวกันเห็นไหม
รักจนกระทั่งเลยเถิดจนกลายเป็นชีริกเลยไปยกสถานะเป็นเหมือนพระเจ้าเลยพี่น้องและของเราล่ะเราเชื่ออย่างไรพี่น้องดังนั้นเวลาที่เราปฏิญาณตนเนี่ยวะอัชฮะดูอันลาอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุตรงวรรคสุดท้ายที่บอกว่าอับดุฮูก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ไม่ได้บอกเป็นบุตรเป็นลูกไม่ใช่เป็นอับดุลลอฮ์เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนฉันแล้วก็เหมือนพี่น้องทั้งหลายที่ฟังกันนี่แหละก็คือเป็นบ่าวของอัลลอฮ์แต่แน่นอนว่าสถานะมีความแตกต่างกันเพราะในตำแหน่งของท่านรอซูลนั้นเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติไม่อนุญาตให้เรียกชื่อเฉยๆอันนี้ถือว่าเป็นการหมิ่นเกียรตินะพวกมุชริกเวลามาทำสัญญาเนี่ยจำได้ไหมสนธิสัญญาฮูไดบียะในการเซ็นสัญญาเนี่ยจะลงว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์อันนี้ไม่เซ็นเลยไม่เอาไม่เซ็นถ้าเซ็นปั๊บแสดงว่าฉันยอมรับนบีเป็นรอซูลของอัลลอฮ์สิให้ใส่ชื่อว่าอะไรมุฮัมมัดบินอับดุลลาห์ก็คือมุฮัมมัดบุตรของอับดุลลอฮ์ซึ่งอับดุลลอฮ์เป็นใครเป็นพ่อของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงจะยอมเซ็นสนธิสัญญาฮูไดบียะห์สงบศึกกันเห็นยังดังนั้นเวลาที่เราเรียกท่านนบีของเราเนี่ยอย่าลืมพี่น้องที่จะกล่าวศ็อลาวาตด้วยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะมีการศ็อลาวาตของท่านนบีแล้วก็พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายขอมาอัพนะไม่รู้ว่าตอนเด็กๆฉันอาจจะทำนะเวลาเขียนชื่อท่านนบีเนี่ยชอบใช้ตัวย่อตัวย่ออะไรอ่ะนบีมุฮัมมัดศ็อลอศ็อโซแล้วก็ลอลิงศ็อลอถ้าถามว่าเป็นคนที่ก็ไม่ใช่มุสลิมไอ้ซอลอนี่อะไรวะซอลอนี่ไม่คล้ายกับหอรอมอไหมก็คอรอนอไหมไปใช้ตัวย่อนะจริงๆแล้วเนี่ยก็ให้เขียนเต็มพี่น้องภูมิหมานทั้งหลายดังนั้นเนี่ยในหนังสือปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นอะไรเป็นสติ๊กเกอร์นะที่เขียนซอลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ตัวเล็กๆเอาไว้นะคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับมาคุยกันต่อว่าบาปที่ใหญ่ที่สุดบาปที่ใหญ่ที่สุดนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการตั้งภาคีนะซึ่งภาคีตรงนี้หมายถึงว่าเป็นชิริกใหญ่นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ในซูเราะห์อันนิซาอายะที่48ว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอินนัลลอฮะลายัฆฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิวะยัฆฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาความว่าอินนัลลอฮะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นลายัฆฟิรุจะไม่ทรงอภัยโทษไอยุชริกาบีฮีไม่ทรงอภัยโทษสำหรับการทำชิริกการตั้งภาคีการนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเสมอเหมือนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอยุชริกาบีฮีวะยัฆฟิรุมาดูนะซาลิกแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงอภัยโทษในบาปที่นอกเหนือจากดังกล่าวสำหรับบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์คนคนหนึ่งพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายตายไปพร้อมกับบาปซินาไม่ได้ตอบัตตัวก่อนตายนะนั่นแหละพี่น้องปรากฏว่าไปมีชู้อะไรนะสามีเขาเข้าบ้านมาเป็นไงตามมายิงตายตบัดตัวไม่ทันนะตายในขณะที่อะไรยังมีบาปซินาอยู่แต่ละหมาดมีนะยังเป็นมุสลิมอยู่ไม่ได้ทำชิริกต่ออัลเลาะห์หลักอะกีดะห์ยังเหมือนเดิมแต่ช่วงนั้นอีหม่านหายพี่น้องเขาได้อีหม่านมันลด
ก็เลยไปทำซินาตายคำถามว่าอัลลอฮ์ทรงให้อภัยได้ไหมได้จากอายะนี้ลีมัยยะชะด้วยกับประสงค์ของพระองค์บางครั้งพระองค์ก็อภัยนะหรือพระองค์จะลงโทษก็เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราอย่าไปเสี่ยงเลยบางคนบอกอ้าวยิ่งสบายแล้วอาจารย์เอ้ยเดี๋ยวออกไปก็เที่ยวผู้หญิงเลยฉันบอกที่ไหนล่ะไม่ได้ทำแค่พูดเฉยๆว่าคนที่ทำซินาเนี่ยตายเนี่ยยังเอามาต้องเอามาฝังยังต้องมาอาบน้ำนะหรือแม้กระทั่งไปฆ่าคนตายแม้กระทั่งฆ่าตัวตายเนี่ยถ้าเป็นมุสลิมอยู่ก็ยังต้องเอามาอาบน้ำเอามากระฝันมาละหมาดและก็ฝังลืมฝังไม่ได้แต่นิดนึงว่าคนที่เป็นพวกเนี้ยเขาเรียกว่ามุจริมนะอาชญากรเนี่ยหรือคนที่เป็นคนชั่วเนี่ยนะฟาซิกแปลว่าคนชั่วเนี่ยถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนซอลและเป็นคนดีเนี่ยพี่น้องก็ปล่อยเขาให้ญาติเขาจัดการไม่ใช่ไว้ไงเชิญอาจารย์สัก100คนพี่น้องเป็นไรตายเมาเหล้าตายโอ้โหไปนั่งขอดุอากันบอกเอาเถอะถ้าไม่มีใครทำเรื่องหนึ่งใช่ไหมไม่มีใครทำไม่ได้ทำไมทำเราบาปดิเป็นฟัดดูกีฟายะแต่ถ้ามีญาติเขาทำแล้วท่านทำเลยเหมือนกับ นบีครั้งหนึ่งนบีถอยออกมาจากคนที่มีอะไรมีหนี้นบีถอยเลยนะตอนยุคแรกเลยช่วงแรกเลยใครมีหนี้ปั๊บนบีถอยเลยจนกว่าจะมีคนรับอะไรรับใช้หนี้นบีถึงจะละหมาดให้นะแสดงถึงหนี้เนี่ยเป็นความสำคัญมากคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายดังนั้นเราทราบเลยนะว่าใครที่ตายในขณะที่ทำชีริกแล้วไม่ได้ตอบัตตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนคนนั้นไม่มีสิทธิ์อะไรได้รับการอภัยโทษต้องอยู่ในนรกแบบตลอดกาลคนที่อยู่ในนรกตลอดกาลไม่มีสิทธิ์ที่ได้ขึ้นมาสวรรค์ก็คือชีริกกับกาเฟรคนที่ปฏิเสธศรัทธากับคนที่ทำชีริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับการทำชีริกครั้งแรกของโลกดุนยานี้โอ้โหอาจารย์เอ้ยจะย้อนไปเมื่อไรเนี่ยย้อนไปในสมัยของก่อนท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามตั้งแต่นบีอาดัมลงมานบีดาริสก่อนนบีดาริสนบีชีสนบีดาริสจนกระทั่งมาถึงนบีนูฮ์เนี่ยตรงนั้นในนักประวัติศาสตร์บอกประมาณ10,000ปีบางคนบอกหูเยอะเหลือเกิน10,000ปีก็นบีอาดัมก็จะเป็นพันอยู่แล้วนบีนูห์ก็อายุระดับ900อ่ะเป็นพันอย่ามานับอายุเราดิ40ก็เหนื่อยแล้วนะเดินขึ้นบันไดหอบแล้วคนสมัยก่อนเขาอายุนะยืนยาวนั้นช่วง10,000ปีแรกเนี่ยตั้งแต่นบีอาดัมมาเนี่ยพี่น้องก่อนถึงนบีนูห์เนี่ยคืออิสลามแบบสมบูรณ์เลยแปลว่าอะไรแปลว่าอากีดะห์นี่ใสกิ้งเลยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายลิลลาฮิตาลาแต่มีการทำบาปไหมมีเช่นเรื่องของกอบินฮาบินฆ่าแต่เรื่องชีริกมีไหมยังไม่มีชีริกยังไม่มีแต่มีบาปนะมีฝ่าฝืนมีแต่ชีริกไม่มีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเอาไว้ในซูรอห์นูห์ชื่อซูรอห์ก็บอกแล้วนะประวัติใครนบีนูห์อะลัยฮิสสลามوَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ นบีนูห์ไปเรียกร้องเชิญชวนให้อิบาดะห์เคารพสักการะอัลลอฮ์องค์เดียวพวกเขาก็กล่าวกับนบีนูห์บอกว่าบอกกับกลุ่มชนเขาว่าพวกเขาอย่าได้กล่าวพวกเขาได้กล่าวว่าพวกท่านละตะซรุนนะอาลิฮะตะกุมพวกท่านอย่าได้ทอดทิ้งพระเจ้าของเราเป็นอันขาดแสดงว่าเขามีพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์ด้วยในอายะห์กุรอานนี้บอกว่าพระเจ้าที่เป็นรูปปั้นนะของกลุ่มชนนัวซึ่งปฏิเสธศรัทธาเนี่ยมีชื่อว่าวัดอันนี้ชื่อนะพี่น้องไม่ใช่สถานที่นะชื่อวัดวะลาสุวะ
อีกชื่อนึงชื่อว่าซูวะวะลายะกูสอีกชื่อนึงก็คือยะกูสอีกชื่อนึงก็คือยะอูกแล้วก็ตัวสุดท้ายชื่อว่านัสรนะนัสรมีชื่ออะไรบ้างนะมี5รูปปั้นใหญ่ๆเลยชื่อวัดชื่อสุวะยะกูสยะอูกนัสรมี5ตัวพี่น้องครับในตัฟซีรอิบนุกะซีรได้เล่าถึงชื่อทั้ง5ชื่อนี้ที่มาของมันถือว่าเป็นการเริ่มต้นการอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรากฏว่าพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับชื่อทั้ง5ชื่อนี้เป็นชื่อคนซอลเลาะห์ชื่อคนดีอ่ะคนทำอิบาดะห์เยอะๆคนที่มีลูกศิษย์ลูกหาเวลามาบรรยายเนี่ยโอ้โหมาฟังกันเต็มเลยอันนี้ไม่ใช่ชื่อฉันสมัยก่อนนู่นเนี่ยชื่อเนี่ยวัดชื่อสุวะอะไรเนี่ยนะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมีคนนับหน้าถือตาไปไหนคนก็ห้อมล้อมคนรักอ่ะปรากฏว่าทั้ง5คนเนี่ยพี่น้องตายไหมตายสิพอตายแล้วเนี่ยชัยฏอนมันก็มากระซิบกระซาบบอกว่าคิดถึงครูไหมล่ะตัวย่อเนี่ยคิดถึงเขาไหมโอ้เขาเป็นคนดีมากเลยโดยเฉพาะไอ้ตรงลานตรงเนี้ยตัวย่อเขาชอบมานั่งอ่านกุรอานเป็นประจำเลยนั่งอ่านลูกศิษย์ลูกหาก็มาฟังมาอ่านด้วยเอาอย่างนี้สิเวลาคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะจะได้ไม่ลืมตัวย่อว่าตัวย่อเคยมานั่งอยู่นี่ก็ปักเสาไว้สักเสาหนึ่งเรียกเสาตนอเป็นตนอเอาไว้เป็นเครื่องหมายเอาไว้แต่คนที่ตอนในยุคนั้นเนี่ยยังมีความรู้ศาสนาอยู่รู้ไหมว่าเสาเนี่ยเป็นเสาอะไรรู้เสานี้คือเป็นเสาที่เป็นที่ของท่านวัดเนี่ยนะนั่งซิกรุลลอฮ์อยู่เป็นที่ที่ท่านยะกูกเนี่ยได้ทำการอะไรได้ทำการละหมาดขอดุอาตัวอย่างก็ปักเอาไว้ไอคนรุ่นที่รู้ตรงเนี้ยพี่น้องภูมิมาทั้งหลายอาจจะร้อยกว่าปีหลังจากนั้นเป็นไงตายปรากฏว่าลูกหลานเองก็เห็นบรรพบุรุษเนี่ยไปนั่งอ่านกุรอานตรงสาวบางทีก็ยกมือด้วยขอดุอาด้วยเฮ้ยย่อฉันเขาทำอะไรน่าจะขอดุอานั่นแหละเฮ้ยหรือขอกับเสาล่ะอ้าวอีแล้วเห็นไหมใช้เวลาพี่น้องเป็นแต่ละรุ่นจนกระทั่งคนน่ะไม่รู้ที่มาว่าเสาเนี่ยมันคืออะไรสุดท้ายพี่น้องครับเสาถูกลมพัดผุพังไปเสาไม่มีแล้วตอนนั้นคนเริ่มขออิบาดะห์ต่ออะไรละต่อเสาละเพราะเสาที่ชื่อว่าวัดคราวนี้ทำใหม่ดีกว่าเฮ้ยถ้าทำใหม่เป็นเสามันไม่สวยเอาแบบไหนด้วยเอาแบบมีหัวด้วยมีตัวด้วยมีมือด้วยเอาเลยคราวนี้เป็นอะไรเลยเป็นรูปปั้นเลยเห็นไหมกลายเป็นรูปปั้นเลยนั่นแหละพี่น้องครับที่มาของจเวตรูปปั้นเนี่ยก็มาจากต้นเดิมก็คือคนซอลและคนดีมีอีหม่านดังนั้นเวลาเราไปเจอเนี่ยขอมาอัพทีนะกูโบคนที่เขาทำเอาไว้เนี่ยบางครั้งเนี่ยตัวคนเนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเขาเป็นคนดีคนซอลและด้วยผมยกตัวอย่างแล้วกันนะถ้าพี่น้องอยู่ที่อิรักเนี่ยจะมีกูโบของท่านฮุเซนเนี่ยสมมตินะไม่ใช่สมมติของจริงมีโอ้โหใหญ่กว่าสุเราแต่ถามว่าท่านฮุเซนเนี่ยรู้เรื่องอะไรไหมไม่รู้ท่านฮุเซนก็เป็นอะห์ลุลเบตเป็นคนที่เป็นอะไรเป็นญาตินบีเป็นคนที่มีอากีดะห์ที่ถูกต้องเป็นคนดีคนหนึ่งแต่คนรุ่นดังเป็นไงเละมาทำเอาไว้จนกระทั่งเละเทะไปหมดพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเขาบอกว่าอัสบาบแปลว่าสาเหตุของการทำชีริกเนี่ยในสมัยนบีนูห์ข้อที่1เลยคืออะไรพี่น้องคื
ความรักความรักที่มีต่อพวกเขาในบทความเขาบอกอัชชะดีดเป็นความรักที่แหมมันจะแปลว่าอะไรมันมากมายมหาศาลจนกระทั่งมันเกินกว่าปกติของคนคนหนึ่งเขาเรียกว่ารักจนกระทั่งลืมไม่ลืมหูลืมตาพี่น้องที่มีต่อคนดีซึ่งตอนนี้นะคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยบางครั้งก็ต้องปามลูกศิษย์บ้างนะผมยกตัวอย่างตอนนั้นมีอันนี้เรื่องจริงเลยนะปรากฏว่าที่โรงเรียนเนี่ยเขาอยากจะได้สตังค์อยากได้สตังค์เขาก็เลยขอของเขาเรียกเป็นของพิเศษของครูนะในโรงเรียนก็จะมีหลายคนก็ครูบาอาจารย์นั่นแหละบางคนก็เอาปากกามาบางคนก็เอาสารบัญไปของฉันเนี่ยพอดีมีโต๊ะอยู่ตัวนึงนะโต๊ะสวยเลยก็เลยเอาโต๊ะตัวนั้นน่ะให้ไปแล้วเขาไปทำอะไรเขาก็เป็นการซื้อโดยการประมูลทำได้ไหมซื้อโดยการประมูลทำได้นะเพราะของมันมีชิ้นเดียวเนี่ยคนอยากได้หลายคนก็บิดราคาสิการประมูลเนี่ยจะเกิดขึ้นกับความต้องการเยอะๆเคาะไปเรื่อยๆแต่อิสลามห้ามเรื่องของการปั่นราคาคือมีนายหน้าฉันนี่ไปเตรียมเลยอ้าวมึงยี่ยี่หวังเดี๋ยวยี่หวังบิดราคาไปนะทำให้ราคาปั่นให้มันขึ้นไปแต่จริงยี่หวังไม่ได้ซื้อหรอกยี่หวังคนของฉันคนของฉันส่งไปขึ้นไปพอปรากฏว่าไม่มีคนสู้กับยี่หวังงานเข้าเก็บของก่อนไม่ซื้อจริงแต่ถ้าเกิดมันมีคนบ้าสู้ขึ้นมาฉันก็เรียบร้อยเลยกำไรบานเลยงี้อย่างเงี้ยบาปแต่คนซื้อไม่รู้เรื่องหรอกแต่คนประมูลไอ้คนที่รู้กันเนี่ยบาปแต่ถ้าเกิดประมูลโดยที่ไม่ได้มีแบบเนี้ยทำได้เพราะท่านนบีเคยทำนะจำได้ไหมกรณีคนๆนึงพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายที่มานะแล้วก็ปรากฏว่ามีกามามีเสือมามึงนะแล้วก็มีใครจะให้มากกว่านี้ก็นบีถามตอนแรกให้1เหรียญตอนหลังเพิ่มเป็น2เหรียญมีคนให้เพิ่มเป็น2เหรียญก็ไปซื้อเป็นหัวขวานมาอันนึงแล้วก็ไปให้ครอบครัวแล้วจากนั้นก็เอาขวานนั่นแหละไปตัดฟืนมาปรากฏว่าพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับโต๊บกลับมาโต๊บก่อนก็ให้ไปปรากฏว่าก็มีคนรู้ไงว่าโต๊บเนี่ยเป็นของอาจารย์ละตีฟเป็นของอาจารย์ละตีฟแกก็สู้ราคาหน้าดูเลยมันจริงโต๊บมันไม่กี่ร้อยหรอกวันนั้นแกสู้ไปน่าจะเกือบพันมึงเอาซะแพงเชียวแต่ไม่เป็นไรหรอกพันนั่นน่ะเงินเข้าโรงเรียนแกซื้อไปก็ไปให้สามีแกใส่อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องสามีแกใส่อัลฮัมดุลิลลาห์ผ่านมา 2-3 อาทิตย์เจอนี่ยีที่ประมูลโต๊บฉันไปเขาบอกเนี่ยรู้ไหมบางยีฉันเนี่ยขยันละหมาดหน้าดูเลยใส่โต๊บอาจารย์ฉันบ้าแล้วเอาแล้วเว้ยใส่โต๊บฉันแล้วขยันละหมาดเว้ยเอาเว้ยเดี๋ยวฉันขายปั๊บใส่ปั๊บขยันละหมาดโต๊บอาจารย์ละติฟขายดิบขายดีแน่ฉันบอกนี่ใจเย็นนะมันไม่เกี่ยวกับโต๊บฉันเลยมันเกี่ยวกับบางนี่ต้องไปชมบางไม่ใช่มาชมโต๊บฉันนี่ไปชมโต๊บฉันไอ้บางอุตส่าห์เดินไปสู่เราไอ้บางบอกนี่ถอดทิ้งเลยไม่ได้นะพี่น้องเนี่ยยกกันเกินไปฉันบอกไม่เกี่ยวกับโต๊บฉันเลยนี่ชมบางเขาสิบางเขาขยันโอเคแหละอ่ะโต๊บมันอาจจะสวยแล้วมันก็มีแรงอะไรนะมีแรงผลักดันอีกเรื่องนึงเป็นกำลังใจดีนะนี่คนเนี้ยใส่ให้สามีแกสมมุติจะมีคนคนนึงแกสามีแกติดยาสมมุตินะซื้อโต๊บฉันไปไม่เละเหรออาจารย์ดูสิซื้อโต๊บอาจารย์ไปดูดยาทั้งวันเว้ยยาสวินล่ะตกลงมันใส่โต๊บดูดยาอันนี้ขอมาอัพนะก็เลยบอกว่าเฮ้ยเผาๆหน่อยเนี่ยสารบัญฉันเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวใครได้ไปเอาแล้วเอาขึ้นบนหิ้งเลยรูปทุกวันเลยเช้าเย็นพอมันมีโต๊ะมีสารบัญอยู่ในร้านน่ะลูกค้าฉันเยอะนี่เรียบร้อยติดอยู่ที่ผ้าฉันแล้วเนี่ย
ดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอย่ารักฉันเกินไปนะเกินไปนี่มันหลุดยกกันจนเกินไปครูเนี่ยของฉันเนี่ยนะอัลลอฮ์บรรยายเนี่ยที่สุดแล้วในโลกเนี่ยนี่เกินไปนะสมัยนบีเนี่ยนบีมีหะดีษบอกว่านะใครชมแบบเนี้ยเขาเรียกโอเวอร์เนี่ยเอาอะไรเอาฝุ่นควังหน้าซะเกินต้องชมได้พี่น้องแต่ขอให้เป็นความจริงตามความจริงพี่น้องเชื่อไหมว่าท่านคอลิดบินวาลีดเนี่ยรู้จักไหมคอลิดบินวาลีดรอดิยัลลอฮุอันฮูเป็นฉายาของท่านนะไซฟุลลอฮ์ไซฟุลลอฮ์แปลว่าดาบของอัลลอฮ์ดาบของอัลลอฮ์เพราะคอลิดบินวาลีดเนี่ยเป็นบุคคลที่เก่งมากในการรบความเก่งของคอลิดบินควาลีดเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายรบกี่สมรภูมิไม่มีคำว่าแพ้ถ้าคอลิดบินวาลีดเป็นผู้นำกองทัพไม่มีคำว่าแพ้และท่านก็ไม่ถูกสังหารไม่ถูกฆ่าตายในสมรภูมิด้วยเพราะอะไรเพราะความเก่งของท่านนะเพราะความเชี่ยวชาญในการทำศึกของท่านและท่านเองก็ไม่ได้เก่งตอนไหนตอนมารับอิสลามนะก่อนหน้าอิสลามก็เก่งอยู่แล้วก่อนหน้าอิสลามก็เก่งแล้วก็เป็นคนที่พลิกสถานการณ์สงครามอูฮุดจำได้ไหมสงครามอูฮุดอ่ะจะแพ้อยู่แล้วอ่ะแล้วก็คนที่อยู่บนภูเขาจะบรอกมาลงมาเก็บทรัพย์เก็บอะไรเสร็จปั๊บคอลิดบินวาลิดเห็นโอกาสก็ตีออบเลยตีโอบพาทหารกลุ่มหนึ่งตีโอบจนกระทั่งในสงครามครั้งนั้นก็มีซอบาถูกสังหารจำนวนหนึ่งแล้วก็มากด้วยนะถ้าใครไปทำอุมรอไปเมืองมะดีนะห์ก็จะพาไปดูที่อะไรที่สมรภูมิไปดูที่ภูเขาอูฮุดแล้วก็จะมีกูโบของชูฮาดะอยู่ตรงนั้นผมจำไม่ได้มีเท่าไหร่นะแต่เยอะแหละกูโบใหญ่อยู่นั่นน่ะเฉพาะคนนั้นอย่างเดียวเลยนะฝังที่นั่นเลยปรากฏว่าในยุค ของท่านอุมัรบินคอตตอบรอดิยัลลอฮุอันฮูท่านอุมัรก็แต่งตั้งคอลิดเป็นเรื่องปกติใช่มั้ยคนรบเก่งอ่ะเป็นหัวหน้าก็ต้องแต่งตั้งใช่ป่ะก็แต่งตั้งไปปรากฏมีทหารพี่น้องคุยกันยังไม่ทันออกรบเลยนะคุยกันแล้วเฮ้ยเราชนะชัวร์แหละทำไมอ่ะอัลลอฮ์คอลิดมาสักทีมาทั้งคนท่านคอลิดเป็นผู้นำกองทัพต้องชนะอย่างแน่นอนไปยึดติดที่ใครตัวบุคคลแล้วถามว่าตัวคอลิดเกี่ยวข้องไหมไม่เกี่ยวแต่คนเริ่มอะไรเริ่มสั่นคลอนเห็นไหมจริงๆแล้วชัยชนะมาจากใครมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ไปมั่นใจเลยว่าถ้ามีคนคนนี้ปั๊บไปไงชนะชัวร์ชนะแน่นอนนะอันนี้ก็คือไปยกสถานะมากจนเกินไปแต่ถามว่าท่านคอลิดมีความเก่งไหมมีมีความเก่งแต่แน่นอนด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ชนะนี่ด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์นะปรากฏว่าท่านอุมัรพอได้ยินทหารลือแบบนี้ทำไงกลัวอากีดะแป่งอากีดะเขวปลดคอลิดเลยตั้งคนอื่นท่านคอลิดมีมางองแงไหมโอ้ยท่านอุมัรปลดฉันเรื่องอะไรไม่เกี่ยวไม่เลยพี่น้องการเชื่อฟังผู้นำเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของอะลีซุนนะวัลญะมาอะห์เป็นถ้าเขาสั่งมาก็คือจบนะแต่ว่าไอ้คำสั่งเนี่ยมันผิดไหมล่ะไม่ได้ผิดอะไรแล้วก็มีเหตุผลที่น่าฟังด้วยเพราะอะไรเพราะเรื่องของอากีดะห์นี่สำคัญนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายในกองทัพเนี่ยในการออกรบในสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องการดิเกตการอ่านอัสการ์ดนะไม่ต้องอะไรมายุคเนี่ยซอลาฮุดดีนอัยยูบีเนี่ยการขัดเกลาจิตใจของทหารเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าการศึกฝึกรบอีกในกองทัพมีการอ่านอัสการ์ดยามเช้ายามเย็นพี่น้องไม่ใช่อะไรยิงทั้งวันยิงแต่ทั้งวันเลยยิงปืนทั้งวันไม่ใช่ยิงธนูทั้งวันมีการขัดเกลาจิตใจด้วยการขอดุอาดิเกตตลอดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ฝึกเรื่องขี่ม้ายิงธนูนะฝึกนะแต่สำคัญคือหัวใจนะพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับคราวนี้กลับมาต่อเราได้ประวัติของการทำชีริก
ครั้งแรกบนโลกของเราแล้วนะก็คือยุคของนบีนูอะลัยฮิสสลามก่อนด้วยคือยุคนูของยุคนบีนูเนี่ยเขากราบไหว้นี่กันแล้วกราบไหว้รูปปั้นเมื่อกี้แล้ว5รูปปั้นแล้วนะแต่ที่มาของมันก็มาจากการรักจนกระทั่งเลยขอบเขตเห็นไหมคราวนี้พี่น้องผู้มีหมันทั้งหลายครับมาดูความรักที่ถูกต้องบ้างและรักแบบไหนล่ะที่จะเป็นความรักที่ตรงกับหลักอากีดะห์ของอะฮ์ลิสุนนะห์วัลญะมาเริ่มที่ท่านนบีของเรานี่แหละท่านนบีของเราพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับประการแรกเลยวาญิบจำเป็นจะต้องรักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากกว่าสิ่งอื่นใดนะอันนี้หมายถึงในดุนยานะในดุนยานะแต่แน่นอนอัลลอฮ์ที่สุดอยู่แล้วนะแต่พูดถึงในดุนยาเนี่ยความรักของเราที่มีต่อบุคคลเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดนั้นมากกว่าทุกคนบนโลกนี้ตรงนี้มีหลักฐานพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับหะดีษโดยอับดุลลอฮ์บินฮิชามหะดีษโดยรายงานโดยอับดุลลอฮ์บินฮิชามกุนนามะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮุวะอาคิซุนบิยะดิอุมัรบินคอตอบในระหว่างที่พวกเรานั้นอยู่ด้วยกันเนี่ยปรากฏว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้อาคิซุนบิยะดิจับมือท่านอุมัรจับมือท่านอุมัรเวลาที่เราจะพูดคุยอะไรกันพี่น้องปฏิกิริยาทางด้านร่างกายเนี่ยจะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงความสำคัญจริงไหมพี่น้องจะลาภรรยาไปทำอุมเราะห์สมมุติหรือจะเดินทางไกลเนี่ยถ้าไปซื้อน้ำปลาปากซอยเนี่ยไม่ต้องลากันเยอะหรอกมีไหมกอดกันอยู่นั่นแหละ5นาทีน้ำปลาไปหมดแล้วรถก๋วยเตี๋ยวไปหมดแล้วไม่แต่ถ้าไปนานๆสมมติจะไปกัน4วัน5วันเป็นอาทิตย์ก็ต้องลากันนานหน่อยเช่นเดียวกันเวลาเราจะพูดคุยกับใครแล้วจับมือพูดเนี่ยแสดงว่าเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องสำคัญท่านนบีก็จับมือท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุฟะกอลละฮูอุมารุยารอซูลุลลอฮ์ท่านอุมัรก็ได้กล่าวกับใครกล่าวกับท่านนบีอุมารุนะท่านอุมัรกล่าวกับท่านรอซูลนบีมาจับมือใช่มั้ยจับมือเสร็จแล้วอุมัรก็กล่าวยารอซูลุลลอฮ์ละอันตะอะฮับบุอิลัยยะมินกุลลิชัยอินอิลลามินนัฟซีบอกว่าแน่นอนว่าท่านก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะฮับบุอิลัยยะเป็นที่รักยิ่งณที่ตัวของฉันมินกุลลิชัยจากทุกสิ่งทุกอย่างเลยอิลลามินนัฟซียกเว้นอะไรรู้ไหมยกเว้นชีวิตของฉันยังมีอยู่อย่างนึงที่รักมากกว่านบีคืออะไรชีวิตของท่านอุมัรชีวิตของฉันฟะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละไอ้คำว่าลาตรงเนี้ยแปลว่าอีหม่านยังไม่สมบูรณ์ถ้าพูดแบบนี้อีหม่านสมบูรณ์ยังวัลลาดีนับซีบียดีฮัตตาอากูนาฮับบะอิลัยกะมินนับซิกะนบีบอกว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นสำนวนนะผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของผมคืออัลลอฮ์นั่นแหละขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฮัตตาจนกว่าท่านจะกล่าวว่าฉันเนี่ยก็คือท่านนบีเนี่ยเป็นที่รักมากกว่าใครมากกว่าชีวิตของท่านฟะกอละละฮูอุมารุท่านอุมัรก็กล่าวกลับไปกับท่านนบีบอกว่าฟะอินนะฮูอัลแอนบอกว่าไงบอกว่าตอนเนี้ยขณะนี้นะวัลลอฮิขอสาบานต่อลอละอันตะอาฮับบุอิลัยยะบินนัฟซีตอนเนี้ยตัวของฉันเนี่ยนะรักนบีตอนนี้ฉันเนี่ยมีความรักต่อท่านนบีเนี่ยมากกว่าชีวิตของฉันซะอีกอัลอานยาอุมัรนบีตอบนี่แหละคือการอะไรคืออีหม่านที่สมบูรณ์
ดังนั้นอาลีซุนนะวัลญะมาอะห์บอกว่าเวลาเรารักนบีของเราเนี่ยต้องรักมากกว่าอะไรมากกว่าชีวิตของเราซะอีกซึ่งอันนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายจะพิสูจน์อย่างไรแต่ซอบ้านนี่เขาพิสูจน์แล้วก็คืออะไรรับคมหอกคมดาบแทนท่านนบีได้ยอมตายแทนนบีได้แหละนะคราวนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับก็ต้องมาฝึกฝนกันว่าเราเนี่ยรักท่านนบีขนาดไหนคราวนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายไม่ต้องอะไรมากหรอกก็ดูว่าเราเนี่ยปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีเราอะไรนะเราทำตามนะครับแบบฉบับของท่านนบีเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนก็เป็นการบ่งชี้ว่านี่แหละคือบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีของเราต่อมาอีกข้อหนึ่งจำเป็นต้องรักนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากกว่าบิดาและมากกว่ารักลูกบิดามารดาเลยนะมากกว่าพ่อแม่มากกว่าลูกอบูฮุเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าดังนั้นฉันขอสาบานด้วยพระนามของที่ผู้ที่ตัวของฉันนั้นตัวของฉันนั้นอยู่ในพระรหัสของพระองค์ว่าผู้หนึ่งผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเนี่ยยังศรัทธายังไม่ศรัทธาตรงนี้ก็คือศรัทธายังไม่สมบูรณ์จนกว่าฉันจะกลายเป็นที่รักมากกว่าผู้ให้บังเกิดเขาก็คือพ่อและแม่ของเขาและก็ลูกของเขาหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีคราวนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับซอฮาบะห์ทำเป็นรูปธรรมแล้ว2ตัวอย่างตัวอย่างแรกท่านซะวันที่ท่านซะเนี่ยรับอิสลามพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับแม่ทุกข์ใจมากคือนิดนึงนะคนที่เขาอาจจะต่อต้านอิสลามเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาอาจจะขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องอิสลามบางครั้งต้องอะไรต้องใช้เวลานะพอไม่ใช่พอเวลาพอเขาไม่เห็นด้วยปั๊บก็ใส่เลยไม่ใช่พี่น้องต้องค่อยๆทำความรู้ความเข้าใจเพราะอะไรที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยย่อมเกิดอะไรย่อมเกิดความหวาดกลัวอยู่แล้วใช่ไหมอะไรที่มันเปลี่ยนอ่ะเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ชินคานิซาเนี่ยพี่น้องผู้มีหมายทั้งหลายพอรับอิสลามปั๊บพอแม่รู้แม่เสียใจแม่ก็เลยบอกกับซาเลยบอกว่าซาเอ้ยซาเนี่ยเป็นคนที่กตัญญูกับมะมากเลยนะเป็นคนกตัญญูกับมะแล้วก็เป็นคนที่รู้กันว่าคนในมักกะเนี่ยก็รู้แหละนะคนที่นั่นคนที่เมืองเนี่ยก็รู้แหละว่าซาเป็นคนอะไรเป็นคนที่ทำดีกับแม่บัดนี้แม่จะอดอาหารแล้วไม่กินข้าวจนกว่าซะจะมานับถือศาสนาตามปู่ย่าตายายละทิ้งศาสนาของมูฮัมหมัดถ้าซะละทิ้งศาสนาของมูฮัมหมัดเมื่อไหร่มะก็กลับมากินข้าวถ้าตามอันนี้ก็คือต้องอะไรต้องรักนบีมากกว่าแม่กว่าพ่อพ่อแม่สั่งให้ทิ้งนบีแล้วเนี่ยไม่ต้องเชื่อนบีใช่ไหมซะจับมือแม่เลยมะอันนี้เป็นภาษาไทยนะเด็กมะก็ได้เด็กเมาะก็ได้แล้วแต่แม่มะเมาะเนี่ยก็ได้หมดเลยนะมะนี่คนคลองเรียกมะมะจะอดอาหารมะอดได้เป็นสิทธิ์ของมะนะแต่ถ้ามะจะอดอาหารเพื่อให้ฉันออกจากศาสนาของมูฮัมหมัดนะฉันบอกจริงๆเลยบอกด้วยสัจจะเลยว่าฉันทำอย่างนั้นไม่ได้มะเพราะว่าฉันศรัทธาฉันเชื่อแล้วและต่อให้มะเนี่ยมีร้อยชีวิตอดแล้วก็ตายอีกแล้วก็ขึ้นมาใหม่อดแล้วก็ตายอดแล้วก็ตายอดก็ตายเห็นแบบเนี้ยร้อยครั้งตายเป็นร้อยครั้งฉันก็ไม่มีวันออกจากศาสนาของมูฮัมหมัดแม่เนี่ยรู้ใช่ไหมวาซาเป็นคนยังไงถ้าพูดแบบนี้เนี่ยไม่มีทางเข้าครัวไปกินข้าวเลยพี่น้องนั่งกินข้าวแล้วพ่ออะไรพ่อไม่ทิ้งหรอกอดไปก็เปล่าประโยชน์นะแล้วตอนหลังแม่ก็มารับอิสลามเอาอีกตัวอย่างนึงรักนบีมากกว่ารักลูกตัวเองมีไหมในประวัติศาสตร์
ท่านอุมะท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮูท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮูตอนมารับอิสลามนี่ไม่ได้มากันหมดนะมีบางคนก็ไม่มาหนึ่งในนั้นคืออับดุลเราะห์มานนั่นแหละพี่ชายหรือน้องชายท่านหญิงไอชานี่แหละนะไม่ได้มาด้วยไม่มาด้วยไม่พออยู่ฝั่งตรงข้ามเลยเวลาออกรบนี่อยู่ฝั่งตรงข้ามเลยพี่น้องปรากฏว่าอับดุลเราะห์มานก็รบเก่งอับดุลเราะห์มานก็รบเก่งนะแล้วก็คิดดูดิพ่อกับลูกอ่ะอายุก็ห่างกันอยู่แล้วนะอับดุลเราะห์มานตะโกนในสงครามหนึ่งตะโกนท้าทายมุสลิมตะโกนท้าทายมุสลิมก็อาจจะมีการดวลกันนะพี่น้องนะท้าทายกันไปถามว่าท่านนบีรู้ไหมว่าเป็นใครรู้ว่าอับดุลเราะห์มานเป็นลูกของอบูบักรและท่านอบูบักรก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ลูกมาด่าลูกตัวเองเนี่ยลูกในไส้เนี่ยมาว่าอัลเลาะห์มาว่านบีมาหยามเกียรติอัลเลาะห์มาหยามเกียรตินบีมาหมิ่นบอกกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีครับผมขออนุญาตไปตัดคอลูกขอไปสู้เลยนบีเนี่ยจับอบูบักรบอกว่าเดี๋ยวก่อนช้าก่อนท่านไม่รู้หรอกอนาคตจะเป็นยังไงวันนั้นก็ไม่ได้อนุญาตไปแล้ววันนั้นก็รบกันคนละฝั่งรบกันไปกับหนีกันไปพี่น้องไม่ได้ประชันหน้ากันสมมติพ่ออยู่นี่ลูกก็อยู่ฝั่งนี้นะพ่อมาฝั่งนี้ลูกมาฝั่งนี้หลังจากนั้นพี่น้องอัลลอฮ์เปิดหัวใจสัจธรรมย่อมเป็นสัจธรรมของถูกย่อมเป็นของถูกอับดุลเราะห์มานรู้อยู่แล้วแต่ไม่รู้อะไรมันบดบังเขาอยู่จนกระทั่งวันหนึ่งอยู่ไม่สุขในสงครามนั่นแหละก็เห็นนะความโหดร้ายของกองทัพมุชริกีนนะแล้วก็เห็นแบบอย่างที่ดีของท่านนบีอันนี้เห็นเลยออกมาจากเมืองมักกะฮ์แล้วก็ขี่ม้าเข้ามาเมืองมะดีนะห์พอเข้ามาเมืองมะดีนะห์ช่วงเวลาที่ละหมาดซุบฮ์เสร็จพอดีพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเดินปีเข้ามาหาท่านนบีแล้วก็กล่าวชะฮาดะห์เลยคนที่เป็นพ่อคิดดูสิน้ำตาจะไหลขนาดไหนเห็นลูกกล่าวชะฮาดะห์กับอีกไม่กับสถานการณ์ที่ผ่านมาไม่ก่อนหน้านี้เนี่ยเกือบที่จะอะไรฆ่าลูกอยู่แล้ววันนี้ลูกกล่าวชะฮาดะห์ต่อหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันคือความดีใจสุดๆของคนที่เป็นพ่อและดุอาก็ถูกตอบรับและร้องไห้และก็มีการปารภกันระหว่างพ่อกับลูกถึงเหตุการณ์สงครามก่อนหน้านี้บอกย่อรู้ไหมฉันเนี่ยพยายามหนีย่อเหลือเกินเพราะอะไรล่ะเพราะฉันกลัวเหลือเกินว่าฉันจะต้องไปเลยไปทำร้ายย่อไปฆ่าย่อเพราะอยู่คนละฝั่งกันนี่แต่ย่อบอกว่าไงรู้ไหมบอกว่าถ้าแกเนี่ยเข้ามาอยู่ในรัศมีแล้วก็ดาบได้กินเลือดแน่ไม่ลังเลเลยนะความอีหม่านของพ่อเนี่ยลูกเนี่ยลังเลแต่สำหรับคุณพ่อเนี่ยก็คืออบูบักรบอกว่าไม่ลังเลเลยเพราะถือว่าอะไรเพราะถือว่าตอนนั้นเป็นใครเป็นศัตรูของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมอีหม่านต่างกันนะหลังจากนั้นอับดุลเราะห์มานเนี่ยก็เป็นบุคคลที่อยู่ในซอบหน้าเป็นประจำคือเวลาเนี่ยบางคนเนี่ยพี่น้องเวลาที่เขาเคยทำอะไรไม่ดีมาเยอะๆเนี่ยวันหนึ่งที่กลับตัวเนี่ยมันจะเหมือนมันเป็นแรงอะไรนะเป็นแรงผลักดันอย่างหนึ่งเพราะเขารู้สึกว่าโอ้โหเขาทำดีไม่ดีมาเยอะแยะเลยกลายมาเป็นบุคคลที่อยู่ซอบหน้าแล้วซอบหน้าของสมัยนบีเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณต้องมาต้นๆเลยนะเพราะเขาแย่งกันแต่สมัยนี้ไม่ยากหรอกบางทีไปล็อกอาร์ที่4ได้ซบหน้าเลยซบหน้าไม่เต็มไปเนี่ยเขาจะนั่งตาชาวุฒครั้งสุดท้ายอยู่แล้วได้ซบหน้าเลยเนาะจะสมัยนู้นน่ะไม่ใช่นะพี่น้องใครจะได้ซบหน้าเหมือนกับซบหน้าในละหมาดมัสยิดฮารอมเนี่ยถามว่าใครได้มั่งซบหน้ามัสยิดฮารอมฉันเนี่ยเต็มที่นะอันนี้จากประสบการณ์ซบที่3ได้มาแล้วซบที่3เบียดกันเนี่ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยแย่งกันนี่นะอันนี้แย่งกันได้นะพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะเป็นความดีเพราะฮะดีษนบีบอกว่าไงบอกว่าถ้าเกิดจับฉลากกันเนี่ยต้องถึงขั้นจับฉลากกับความที่อยากจะได้ซบหน้าของพวกเราทำยังไงแบมืออันนี้ก็นี่ตกลงอยากได้วันนี้ซบหน้าเนี่ยพอมีที่ว่าง
ไม่ต้องพี่น้องพอเห็นปั๊บเป็นไงขึ้นเลยของดีบางคนเกรงใจจังไอ้อาจารย์ก็เกรงใจก่อนอยู่เงี้ยสุดท้ายไม่มีคนขึ้นโบอยู่เงี้ยขึ้นเลยอันนี้ไม่เป็นไรพี่น้องเพราะเรื่องซอบละหมาดเนี่ยนะอันนี้บอกก่อนนะซอบละหมาดเนี่ยก็คือใครที่ไปก่อนก็ได้ก็ได้ซอบหน้าแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าจะจัดเรียงอันนี้อีกเรื่องนึงนะผู้ใหญ่แล้วก็มีเด็กแล้วก็ผู้หญิงเด็กก็จะอยู่ตรงกลางถ้าจัดซอบนะแต่ถ้าผู้ใหญ่เหมือนกันนะใครไปก่อนก็ได้ซอบหน้าใครไปก่อนก็ได้ซอบหน้าแต่มันจะมีมารยาทอย่างนึงก็คือว่าคนที่อยู่หลังอิหม่ามเนี่ยควรที่จะให้เป็นบุคคลที่มีความรู้โดยเฉพาะการท่องจำกุรอานดังนั้นมัสยิดฮารอมเนี่ยที่อยู่หลังอิหม่ามเนี่ยที่เห็นเขายาวๆใส่ยูบอสวยๆเนี่ยพวกนั้นน่ะ30ยุทธหมดอยู่ข้างหลังอ่ะพอเวลาอิหม่ามติดปั๊บก็ข้างหลังก็จะได้อ่านปรากฏว่าไอ้เราเนี่ยมันมีคนๆนึงแกก็เพิ่งมารับอิสลามใหม่ๆพอเข้าไปถึงอาจารย์เค้าแปลไงว่าให้ไปให้ไวก็ไปยืนหลังอิหม่ามเลยไปยืนหลังอิหม่ามคนข้างๆเค้าก็มองนิดนึงว่าตรงนี้น่าจะอยู่ตรงเลยเค้าก็ถามฉันบอกว่าทำไมเค้ามองฉันแปลกๆเค้าบอกถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นละหมาดที่อ่านยาวๆเนี่ยบางครั้งเค้าก็จะให้คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นคนที่อะไรนะคนที่ท่องจำกุรอานได้ด้วยประมาณนี้นะนี่ก็คือตัวอย่างพี่น้องของอะไรของรักนบีมากกว่าคุณพ่อคุณแม่รักมากกว่าลูกข้อที่3ความรักที่เรามีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากกว่าครอบครัวและก็ทรัพย์สินนะทรัพย์สินและมนุษย์ทุกคนและต่อมาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับผลตอบแทนของการรักนะการรักท่านนบีเนี่ยคืออะไรอายะกุรอานนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะที่31อัลลอฮ์บอกว่ากุลอิงกุนตุมตูฮิบูนัลลอฮ์จงกล่าวนะแก่ประชาชาติของเจ้าเถิดว่าโอ้มุฮัมมัดนะโอ้มุฮัมมัดว่ากุลอิงกุนตุมตูฮิบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีนะจงกล่าวเถิดว่าหากพวกเจ้านั้นรักอัลลอฮ์จริงตูฮิบูนัลลอฮ์ถ้าพวกเจ้าเนี่ยรักอัลลอฮ์จริงฟัตตะบิอูนีก็จงปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีเนี่ยเราจะบอกว่าเราเป็นคนรักอัลลอฮ์ดูยังไงดูว่าเรารักษาซุนนะของท่านนบีได้มากแค่ไหนเนี่ยง่ายมากเลยโอ้คนคนนี้เขารักอัลลอฮ์มากเลยพี่น้องเป็นไงออกจากบ้านหัวไม่คุมรักอัลลอฮ์งงรักอัลลอฮ์อันนี้ตัวอย่างนะยกตัวอย่างโอ้ยบางยีเนี่ยแกรักอัลลอฮ์มากอัลลอฮ์ปากนี่ซิกรุลลอฮ์แป๊บเดียวอุ้มไก่ไปเข้าบอลแล้วรักไงวะนุ่งในใจเห็นไหมรักอัลลอฮ์ต้องปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยูฮับบิบกุมุลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็จะรักพวกเจ้าสิ่งที่ได้รับเมื่อเรารักนบีใครรักเราอัลลอฮ์รักเราเห็นยังยักฟิรละกุมซุนูบะกุมและอัลลอฮ์ก็จะทรงรักและพระองค์ก็จะทรงอภัยโทษต่อบาปต่างๆวัลลอฮุกอฟูรุรรอฮีมและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษและทรงเมตตายิ่งต่อมาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายคนที่รักอัลลอฮ์คนที่รักท่านนบีเนี่ยจะได้พำนักอยู่กับท่านนบีในวันอาคิเราะห์ท่านอานัสบินมาลิกรอดิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่ามีชายคนหนึ่งนะมีชายคนหนึ่งเป็นอารอบียันเป็นคนอาหรับนะเป็นคนอาหรับชนบทด้วยนะเป็นคนอาหรับปรากฏว่ามาถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามาตาซาอะคำว่าซาอะตรงนี้ไม่ได้ถามว่ากี่โมงนะพี่น้องซาอะนี่แปลว่านาฬิกาเนี่ยภาษาอาหรับเนี่ยไปกด Google แปลงานเข้า
ตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าวันกิยามะห์อัสซาอะตรงนี้แปลว่าวันกิยามะห์แต่ถ้าเกิดไปเปิดตามพจนานุกรมเปิดตามกองมุดแปลว่าอะไรแปลว่านาฬิกากี่โมงไม่ได้มาถามกี่โมงหรอกพี่น้องเขามีนาฬิกาดูแต่นี่เขามาถามอะไรมาตัสซาวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มีใครรู้ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ปิดเอาไว้แต่ให้มีสัญญาณนะฉันก็ไม่รู้ถามกี่ก็ไม่รู้หรอกนะวันกิยามะห์เกิดเมื่อไหร่ไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ปิดเอาไว้นะหลายๆเรื่องนะที่อัลลอฮ์ปิดเอาไว้อายันแผ่นดินตรงไหนเราจะตายเราก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้าเรารู้เราก็คงหมดอร่อยกันนะพี่น้องเชื่อดิเนี่ยเดี๋ยวจะเลี้ยงอะไรนะผัดซีอิ๊วกินกันไม่อร่อยหรอกเนี่ยรู้เนี่ยแต่ไปตายปากซอยเนี่ยกินไม่ลงหรอกเอออันนี้เป็นความลับที่อัลลอฮ์ปิดเอาไว้นะในไม่ดีก็คือนี่แหละเพื่อให้เรานั้นจะได้ไม่ทุกข์จนเกินไปและอีกมุมนึงก็ได้เตรียมตัวในการที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮ์เสมอนะปรากฏว่านบีเนี่ยถามกลับไปที่คนนั้นเขาถามนบีว่าวันกิยามะห์เกิดเมื่อไหร่นบีถามกลับบอกว่ามาอัดดัตตะลาฮาอย่าเพิ่งถามเลยว่าวันกิยามะห์เมื่อไหร่ท่านน่ะเตรียมอะไรไว้บ้างอันนี้สำคัญกว่าไหมเนี่ยคำถามบางอย่างเนี่ยพี่น้องการถามให้เกิดประโยชน์กับถามเพื่อที่จะประโยชน์ได้น้อยเชคสุไลมานนะอารูวาฮิลีรอฮิมาฮุลลอฮ์ฮาฟิซะฮุลลอฮ์ยังมีชีวิตอยู่เดินทางมาอินโดนีเซียมาถามความต่างกันระหว่างชัยฏอนยินอะไรก็ไม่รู้เทคบอกว่าฉันเนี่ยเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาถามที่มันเกิดประโยชน์สิละหมาดยังไงให้เกิดความขู่ชั่วเนี่ยไอ้มันทำได้ไปรู้เรื่องชัยฏอนเป็นยังไง ยินต่างกับชัยฏอนโอ้โหมันเป็นเรื่องอะไรที่มันไม่สามารถเอาไปปฏิบัติได้เลยถามได้ไหมได้ความรู้เอาได้แต่ว่านำปฏิบัติยังไงถามสิวิธีเอาชนะชัยฏอนการล่อลวงชัยฏอนอย่างไรอันนี้ได้ประโยชน์นะถามยังไงให้เกิดประโยชน์นี่สำคัญเหมือนกับชายคนเนี้ยมาถามว่ามัตสะอะก็ถามได้เลยแต่ว่า นบีไม่ได้บอกเราเพราะอะไรเพราะอันนี้เป็นความเป็นความรู้หน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นบีจะตอบเป็นสัญญาณนะนบีจึงให้ถามใหม่ว่ามาอะดัตตะลาฮาท่านเตรียมอะไรไว้สำหรับวันกิยามะห์บ้างก็แหละชายคนนี้ตอบสั้นมากพี่น้องเตรียมอะไรไหมเตรียมอะไรไว้สำหรับวันกิยามะห์อ้าวสมมตินบีถามพวกเราเตรียมอะไรไว้สำหรับวันกิยามะห์บ้างฉันนึกก่อนมีอะไรบ้างบรรยายได้ไหม เตรียมบรรยายสอนศาสนาสอนศาสนาละหมาดซอดาเกาะเราอาจจะนึกแบบนั้นเนาะเออคราวนี้มันเยอะอ่ะคนอย่างบางยีนี่ยีเนี่ยคนทำอามันอิบาดะห์เยอะกว่าจะไล่ตอบหมดเนี่ยโอ้โหฉันว่าเหนื่อยคนนี้ตอบสั้นบอกว่าฮุบบุลลอฮ์วะรอซูลิฮุบบุลลอฮิวะรอซูลิสิ่งที่เขาเตรียมไว้ก็คือความรักที่มีต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์กอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอะดัตตะลาฮานบีถามกลับไปที่ชายคนนั้นว่าท่านเนี่ยได้เตรียมอะไรไว้สำหรับวันกิยามะห์กอลาฮุบบุลลอฮิวะรอซูลิสิ่งที่ฉันเตรียมเอาไว้ก็คือความรักที่ฉันมีต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์กอลานบีก็ตอบว่าอันตะมามันอะห์บับตะท่านเนี่ยจะได้อยู่ร่วมกับบุคคลที่ท่านรักท่านก็คือคนที่เขาบอกว่าเขารักอัลลอฮ์และรอซูลใช่ไหมนบีบอกว่าท่านเนี่ยจะได้อยู่กับมามันอะห์บับตะได้อยู่กับคนที่ท่านรักมุตตะฟะกุนอะลัยฮ์อะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีอัลบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับประโยคเนี่ยนะอันตะมามันอะห์บับตะเป็นประโยคที่สั้นมากแต่นบีบอกไว้เลยนะว่าท่านจะได้อยู่กับคนที่ท่านรักดังนั้นเนี่ยซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษบทนี้พอได้ยินหะดีษบทนี้เขาบอกว่าวันที่เขาดีใจที่สุดคือวันไหนคือวันที่เขารับอิสลามเขาดีใจที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะเขาเปลี่ยนจากสิ่งที่มันหลงทางพี่น้องมาสู่ทางนำอันนี้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายพวกเราเนี่ยเป็นมุสลิมตั้งแต่ดั้งแต่เดิมนะปู่ย่าตายายเราตะกี้ตะวังเราเป็นมุสลิม
แต่คนที่เข้ามาเปลี่ยนรับอิสลามในตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกแบบนี้อันนี้สำหรับคนที่เขาอีมานอย่างชัดเจนนะอย่างแท้จริงนะเขาจะรู้สึกเลยว่าเขาดีใจอ่ะที่เขาเจออิสลามพี่น้องเขามีความสุขนะกับอะไรกับสัจธรรมที่เขานั้นได้หาเจอได้ค้นเจอคราวนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับประโยคบทนี้เนี่ยบอกว่าท่านจะได้อยู่กับคนที่ท่านรักในสวรรค์นะนะซอบาบทนี้ดีใจวันที่ดีใจที่สุดคือวันที่รับอิสลามแล้วก็มาดีใจอีกครั้งนึงแล้วก็ดีใจกว่าวันนั้นอีกก็คือประโยคที่ท่านนบีพูดออกมาว่าอันตะมามันอะห์บับตะทำไมล่ะเพราะฉันเนี่ยรักนบีแล้วก็อยากจะอยู่กับนบีแต่ไม่ได้อยากจะอยู่นบีแค่ในดุนยาเท่านั้นแต่อยากจะอยู่กับนบีในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยซึ่งการอยู่กับนบีในสวรรค์ก็คือการอยู่แบบตลอดกาลนิรันดรไม่มีการจากเหมือนกับเราอยู่กับภรรยาเนี่ยพี่น้องถามว่าต้องจากกันไหมต้องจากไม่รู้แหละใครไปก่อนแต่ถ้าวันนึงได้เข้าสวรรค์กันทั้งคู่ไปอยู่ด้วยกันในสวรรค์ซึ่งอยู่ด้วยกันนะอันนี้ก็คือการแต่งงานแบบอยู่แบบนิรันดร์การพี่น้องอยู่กันในสวรรค์แบบตลอดการบางคนบอกแค่ดุนยาก็มีเริ่มเบื่อแล้วนะไม่เอาอันนี้คิดอยู่ในใจพอบางคนคิดเร็วคิดแรงอ่ะอ๋อหรอแค่ดุนยาไม่ไหวจะเบื่อแล้วอันนั้นกระเซาเล่นนะปรากฏว่าพอได้ยินประโยคนี้เนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายซอบะคนนี้บอกว่าฉันดีใจมากเลยเพราะอะไรเพราะแต่หากดรอญะของสวรรค์เนี่ยพี่น้องมันก็ขึ้นอยู่ความดีถูกป่ะคนละหมาดเยอะคนทำความดีเยอะคนทำอิบาดะห์เยอะก็แน่นอนอัลลอฮ์ก็จะให้อยู่ในระดับสวรรค์ที่มากกว่าคนที่ทำน้อยกว่าแต่เนี่ยพี่น้องเมื่อเทียบอิบาดะห์ระหว่างฉันกับนบีเทียบอิบาดะห์กับท่านอบูบักเทียบอิบาดะห์กับท่านอุมัรเอาแค่เรื่องบริจาคเนี่ยพี่น้องครับท่านอบูบักบริจาคหมดตัวแบบไม่เหลือเลยนะขนมาหมดบ้านแล้วคนในบ้านก็ไม่ได้ว่าอะไรด้วยของเราเนี่ยพี่น้องพอโทรบริจาคคนข้างล่างบอกอย่าเยอะอย่าเยอะคนข้างๆมีบอกด้วย ดึงกันไว้แต่สมัยก่อนนี่พอท่านอบูพันอบูบักกลับมาขนไปให้นบีคนในบ้านไม่ว่าอะไรเลยเข้าใจนะวันก่อนมีเหมือนกันพี่น้องโต๊ะคนหนึ่งโทรมาบริจาคโต๊ะบอกว่าเนี่ยลูกมันว่าโต๊ะฉันก็บอกเงินใครอะโต๊ะเงินโต๊ะนั่นแหละบอกแปลกเงินกับเงินโต๊ะทำไมลูกว่าเขาอยากทำความดีอะนะคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเมื่อเทียบอามันอิบาดะกับบุคคลที่คนคนนี้รักเนี่ยเทียบไม่ได้เลยอามันของท่านนบีอามันของท่านทางใครนะของท่านอบูบักท่านอุมัรท่านอุสมานแต่สิ่งที่ฉันสามารถใช้เป็นสะพานหรือเป็นอะไรนะเป็นทางลัดขึ้นไปอยู่กับท่านนบีได้ในสวรรค์ก็คือความรักที่ฉันมีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นไหมอันนี้พี่น้องก็เป็นข้อคิดอย่างนึงว่าลูกหลานของพวกเราเนี่ยทุกวันเนี้ยรักใครปรากฏว่าเข้าไปในห้องอัลลอฮ์สมัยก่อนนะโปสเตอร์ถ้าเป็นผู้ชายนะเดวิดแบ็คแฮมใส่กางเกงขาสั้นด้วยกำลังปั่นฟรีคิกแปะข้างบ้านเลยไปแปะในห้องเลยถ้าเป็นผู้หญิงเข้าไปปั๊บก็นึกไม่ออกเกาหลีแจ็คสันหวังใช่ป่าวไม่รู้นะถูกไหมไม่รู้ปีเตอร์ป่าวไม่รู้นั่นแหละแปะเลยปรากฏว่าท่านรักชอบขังไขเรียนแบบทรงผมสมัยก่อนเคยเห็นไหมเวลาไปตัดผมร้านอะไรร้านทำผมเนี่ยแต่ละทรงนี่ฝรั่งทั้งนั้นเลยนะไม่มีทรงอาจารย์ไม่มีทรงแบ็คแฮมบ้างทรงเคียนูลีฟบ้างอะไรบ้างโอ้โหขังไขชอบรักแต่นบีบอกว่าไงท่านจะได้อยู่กับคนที่ท่านรักถามว่าไอ้คนที่ท่านรักมันอยู่ที่ไหนเวลาวันกิยามะห์อยู่ที่ไหนแล้วอยากจะไปอยู่กับเขาไหมถ้าอยากไปอยู่กับเขาพอหน่อยในเรื่องความรักเนี่ยขังใครชอบมากๆจะไปอยู่กับคนนั้นนะดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับในความรักนะต้องรักให้ถูกคนด้วยคราวนี้ในเรื่องของอะไร
ในเรื่องของการทำชีริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมยกตัวอย่างอันนึงนะตัวอย่างอันนึงที่นบีเนี่ยห้ามเอาไว้ในหะดีษของอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวว่าฉันเนี่ยได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันฮาลาฟะบิกอยรินลาฟะกอดอัชรอกะผู้ใดที่สาบานต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์แน่นอนเขาได้ตั้งภาคีต่อพระองค์แล้วการสาบานถ้าเป็นพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ศรัทธาทั้งหลายสาบานต่ออัลลอฮ์ได้เท่านั้นไม่สามารถสาบานต่อสิ่งอื่นได้แต่ณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสิทธิ์ในการที่พระองค์นั้นจะสาบานต่อสิ่งอื่นในกุรอานเต็มเลยว่าอัสวัชชัมท่านอัลลอฮ์สาบานต่อการเวลาอัลลอฮ์สาบานต่ออะไรต่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แต่เราเนี่ยไม่ได้นะการสาบานตรงนี้พูดถึงความสำคัญสิ่งที่สำคัญต่างๆที่อัลลอฮ์นั้นได้สร้างเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกแต่เราเนี่ยไม่สามารถจะไปสาบานต่อมักลูกสิ่งที่ถูกสร้างได้ดังนั้นในอาหรับมีการสาบานต่อท่านนบีวะยาซุบิลละขอดุอาให้ห่างไกลเขาจะบอกว่าวัลลอฮิวะรอซูลนะขอสาบานต่ออัลเลาะห์และก็ขอสาบานต่อวันนบีไม่ใช่รอซูลวันนบีและก็ขอสาบานต่อนบีด้วยอันนี้เลยเถิดพี่น้องเลยเถิดขอไปสาบานต่อนบีด้วยหรือสาบานด้วยกับความไว้วางใจด้วยกับเกียรติของผู้ชายเนี่ยไม่ได้นะพี่น้องเราไปสาบานด้วยกับเกียรติของผู้ชายสาบานได้ต่ออัลเลาะห์อย่างนั้นมีสำนวนบอกว่าขอสาบานต่อกาบะห์ได้ไหมไม่ได้นะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอะลาอินนัลลอฮะอัซซะวะจัลพึงทราบเถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงห้ามพวกท่านในการสาบานต่อบรรดาบรรพบุรุษของพวกท่านฟะมันกานะฮาลิฟันดังนั้นผู้ใดต้องการที่สาบานก็จงสาบานต่อบิลลาฟัลยะห์ลิฟบิลลาให้สาบานต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นหรือถ้าอดไม่ได้ปากมันจะคอยพูดตลอดทำไงดีลียัสมุนก็เงียบซะปิดปากคือถ้าพูดง่ายๆนะถ้าพูดแล้วมันไม่ดีเนี่ยวิธีการที่จะทำให้ปลอดภัยก็คือเงียบไม่พูดออกมาจบนะพอพูดออกมาแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นบาปนะอ่ะต่อมาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับคราวนี้การยกบุคคลจนกระทั่งเลยเถิดคราวนี้มีอยู่กลุ่มหนึ่งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายอันนี้ไม่ใช่แค่ท่านนบีของเราเท่านั้นนะบางครั้งเนี่ยเขาก็จะยกบุคคลที่เขานับถือนะเช่นครูหรือบางคนก็ใช้คำว่าวะลีนะวะลีเนี่ยพี่น้องแปลว่าอะไรบางคนก็บอกแต่งงานไงอาจารย์อันนั้นถูกพี่น้องวะลีในการแต่งงานผู้ปกครองส่วนวะลีความหมายหนึ่งก็คือคนรักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับกลุ่มแนวทางพวกนี้นะจะเรียกว่ากลุ่มซูฟีคราวนี้ซูฟีเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันอันนี้เป็นความรู้เลยนะอยู่ในอะไรอยู่ในตำรับตำราฟิกรอกอิสลามเป็นวิชาที่ถูกบังคับให้เรียนอันนี้พูดถึงเรื่องอะกีดะห์เลยนะพี่น้องฟิกรอกอิสลามกลุ่มต่างๆในอิสลามซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกลิ่นอายของความเป็นมุสลิมแต่พอไปดูในเรื่องหลักความเชื่อเนี่ยเป็นไงมีความผิดเพี้ยนนะส่วนกลุ่มที่ถูกต้องที่ถูกต้องก็คือกลุ่มซาลาฟุสซอลและอากีดะซาลาฟุสซอลและอันนี้ถูกต้องคราวนี้กลุ่มพวกนี้ท
ถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ยจะให้คำจำกัดนิยามว่าซูฟีคือคนที่ใช้ชีวิตแบบสมถะทุ่มเทในการทำอิบาดะห์อันนี้ไม่ผิดนะอันนี้ไม่ได้ผิดอะไรพี่น้องถ้าเราเป็นคนที่บอกว่าฉันเนี่ยชอบในความสมถะซึ่งอิสลามเนี่ยคำว่าอัซซูเนี่ยเป็นที่มาของความดีทำให้อัลลอฮ์รักอัซซูนี่แปลว่าไงดีพี่น้องคำว่าสมถะเนี่ยแปลว่าดูถูกดุนยามักน้อยในดุนยาเข้าใจไหมคือไม่ต้องพิถีพิถันมากกับดุนยาเนี่ยรถก็ขอให้ขับไปถึงแล้วกันรถเมย์มาก็นั่งได้รถเอารถเบนซ์มาฉันก็ไปไม่ใช่เพราะไม่ใช่รถเบนซ์ฉันไม่นั่งนะไม่เอาเบาะไม่นิ่มเนี่ยเริ่มเรื่องมากดุนยาเรื่องเยอะบ้านอย่างเงี้ยนะก็ต้องเรื่องเยอะหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งไอการพิถีพิถันในดุนยามากเนี่ยบางครั้งมันก็ไปกระทบต่อเรื่องอะไรเรื่องอิบาดะห์เราไงจริงปะล่ะบางทีพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายต่อเติมบ้านอยู่นั่นแหละต่อบ้านออกไปขวาก็แล้วซ้ายก็แล้วปรากฏว่าทั้งบ้านยังมีใครจะไปทำฮัทเลยฮัทไม่ไปเอาทำไมไปทำฮัทอ่ะต่อเติมบ้านแล้วบ้านไม่พอเหรออ๋อมันยังไม่กว้างกะว่าจะเอาโต๊ะสนุกเข้าซะหน่อยนะดูนี่จะนอนกับโต๊ะซะแล้ว เห็นไหมคือไปอะไรไปพิถีพิถันกับดุนยาจนกระทั่งอาคิเราะห์ปล่อยปะละเลยอันนี้บอกก่อนนะถ้าบางคนเนี่ยแต่งบ้านไม่ได้ผิดฉันก็ทำบ้านฉันก็ชอบบ้านสวยบ้านดีๆแต่ถ้าเกิดมีเงินก้อนนึงเนี่ยได้เงินมาก้อนนึงบ้านอยู่ได้พี่น้องก็ยังนอนได้ปกติแต่อาจจะไม่ได้อะไรไม่ได้3ชั้น4ชั้นใหญ่เหมือนข้างบ้านหรอกไอ้เงินก้อนนั้นบอกว่าฉันเอาไปทำฮัจญ์ดีกว่าแล้วก็พาภรรยาไปด้วยถามว่าคนคนเนี้ยเขามองการไกลกว่ามั้ยเอาใช่สิทำไมอ่ะเพราะว่าฮัจญ์นี่เป็นอะไรเป็นวาญิบเป็นฟัรดูฮัจญุลอิสลามเป็นฟัรดูคนที่ไม่ไปพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายตกสถานะฟาซิกคนชั่วถ้ามีความอะไรถ้ามีความสามารถฟังแบบนี้อาจารย์โอ้โหฉันขนลุกเลยฉันไม่ได้ไปเนี่ยเพราะฉันขับแท็กซี่วันนึงก็ไม่ไหวจะจ่ายค่าจ้างอ๋อนี่ไม่เป็นไรพี่น้องเพราะไม่มีความสามารถอันนี้พูดถึงคนมีสตังค์มีอะไรมีเงินเก็บไปได้ตอนนี้ 200,000 กว่าแล้วนะใจเย็นๆนะรีบหน่อยเดี๋ยวมันจะขึ้นไปเรื่อยๆแหละปรากฏว่าไปทำเรื่องดุนยาหมดเลยพี่น้องเรื่องอาคิเราะห์เป็นไงไว้ทีหลังถามว่าพอเวลาตายไปพ้นเราไหมพ้นไหมไม่พ้นพี่น้องจำเลยนะสมมติว่าตายแล้วไม่ได้ไปทำฮัจญ์เรามีเงินอยู่ในบัญชีล้านหนึ่งแบ่งมรดกได้เลยไหมแบ่งเลยไหมแบ่งไม่ได้ทำไมแบ่งไม่ได้ล่ะต้องกันเงินส่วนหนึ่งจากล้านหนึ่งเนี่ยกันไว้ส่วนหนึ่งเป็นอะไรเป็นค่าทำฮัจญ์ให้กับบุคคลไปทำฮัจญ์แทนนะแต่ถามว่าคนคนนั้นมีบาปไหมมีแล้วแต่จะให้พ้นจากฟัรดูฮัจญ์ต้องหาคนไปแทนไปทำแทนเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นหนี้ใครรู้ไหมเนี่ยเป็นหนี้ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สำหรับคนที่ในบัญชีไม่มีสตังค์เลยพี่น้องตายไปก็ต้องอะไรใช้กะฟันสุราอยู่อะยังใช้สมาชิกผ้าขาวอยู่ไอ้แบบนี้ไม่บาปพี่น้องไม่บาปแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำฮัจญ์ทำไมไม่บาปล่ะเพราะเขาไม่มีความสามารถอัลลอฮ์ยกอะไรยกฟัรดูอันนี้ให้เขาแต่ปรากฏว่าฉันเนี่ยมีเพื่อนรักกันมากเลยเขายังไม่ไปทำฮัจญ์นะหรือคนคนนี้อาจจะเป็นรุ่นตกีตะวังเราตอนนั้นยังจนอยู่ยังไม่มีตังรุ่นลูกเป็นไงรวยขายที่ได้นึกถึงย่อนึกถึงตกีตะวังเราที่ยังไม่ได้ทำฮัจญ์ไปทำฮัจญ์แทนได้ไหมได้แต่ไม่ได้วาญิบสำหรับตกีตะวังเราเพราะอะไรเพราะตัวเขาไม่วาญิบไงแต่ถ้าเราจะทำให้ได้ทรัพย์คนอื่นนะแต่ถ้าเป็นทรัพย์ของคนที่ตายอันนี้วาญิบต้องทำนี่ต้องแยกกันถามว่าไม่พ้นไหมล่ะดังนั้นให้คนอื่นไปทำกับเราทำเองอ่ะเราทำเองดีกว่าจะให้คนอื่นทำทำไมล่ะใช่ไหมต้องไปรอตอนตายเหรอไม่ใช่ก็ทำตั้งแต่ตอนที่อะไรตอนที่มีชีวิตอยู่เลยนะของฉันเนี่ยได้ฮัจญ์ตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนเลยเป็นนักเรียนเลยพี่น้องไปเรียนหนังสือได้เทอมเดียวพวกมาเคาะประตูบอกไปทำฮัจญ์ไหมจะบอกไปจ้าดีไหมฮัมดุลิลละห์มาเคาะประตูชวนไปทำฮัจญ์ฉันบอกไปจ้าเ
ก็ให้พาสปอร์ตเข้าไปเขาก็พาไปทำฮัจญ์นะอัลฮัมดุลิลละห์คราวนี้ถ้าเป็นซูฟีที่รักในความสมถะอยู่แบบเรียบง่ายอันนี้ตรงกับอิสลามเราเพราะอิสลามสอนให้อะไรให้สมถะพี่น้องนะให้ให้อะไรอย่าไปอะไรมากไปให้ค่ากับดุนยามากเบาๆหน่อยแล้วก็เน้นในการทุ่มเทอิบาดะห์แต่ถ้าเกิดพี่น้องมีบิดอะห์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ไม่ถึงขั้นชีริกนะยกตัวอย่างแล้วกันพี่น้องที่เห็นกันชัดเลยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับจะเรียกว่าเป็นชื่อพวกเขาหรือเปล่านะก็คือคนที่จัดวันเกิดให้แก่ท่านนบีนะประมาณนี้แหละนะคือเขาก็จะให้ผมชวนพูดเรื่องนี้แหละคราวนี้เขาฉันเนี่ยคราวนี้เนี่ยมีคำถามมานะมีคำถามมายังได้อยู่ไหมฮะก็มีคำถามมาเขาบอกว่าอย่างนี้มึงยีเนี่ยมีคนเขามาเชิญนะไปสุราแล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำมอลิดหรอกเขาแค่มานั่งอ่านนะแหมชวนดีนะเขาแค่มานั่งอ่านอ่านประวัตินบีแล้วก็มีการศอลาวาตกันก็ไม่ได้มีอะไรเลยนี่ลองดูสิมีอ่านประวัติแล้วก็ศอลาวาตนบีแล้วก็เลี้ยงอาหารน่ะจะมีอะไรล่ะก็เชิญมากินข้าวเออฉันก็เลยถามต่อว่าการศอลาวาตแก่ท่านนบีเนี่ยพี่น้องในอะไรนะในสำนวนที่ดีที่สุดเออคือเขาก็จะพยายามแต่งขึ้นมานะฉันก็อ่านไม่ค่อยเป็นหรอกพอดีที่คูเวตเขาไม่ได้สอนยังไม่เรียนหนังสือมาไม่ได้สอนเลยด็อกเตอร์ฉันจบด็อกเตอร์นะเป็นศาสตราจารย์ไม่เคยสอนให้อ่านด้วยฉันก็ยังงงทำไมเขาไม่สอนให้ฉันอ่านนะมันไม่มีไงปรากฏว่าเขาก็ชวนไปอ่านประเด็นก็คือว่าไอ้การอ่านศอลาวาตท่านนบีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสำนวนไหมในการอ่านที่นบีสอนมีไหมคำตอบก็คือมีพี่น้องครับนบีสอนเอาไว้สำนวนที่ดีมากๆที่สุดเลยที่เราอ่านกันทุกวันนี่แหละก็คือสำนวนที่เราอ่านในตะชะฮุดครั้งสุดท้ายอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมจนกระทั่งจบฟินอาลามีนอินนะกะฮามีดุมมะจิดที่เราอ่านกันในอะไรในละหมาดทั้งฟัรดูทั้งซุนัตเนี่ยเนี่ยเราศอลาวาตกันทุกวันแล้วก็ศอลาวาตกันอยู่แล้วถามว่าเราจะเอาศอลาวาตตัวนี้มาอ่านนอกละหมาดได้ไหมยีว่าได้ไหมอ่านเอาตรงนี้มาอ่านนอกละหมาดได้ไหมอันนี้ยังช็อกกับฟ้าผ่าอยู่เปล่าหรือว่าไง เอาฟาดิฮะมาอ่านนอกละหมาดได้ไหมอ้าวทำไมตอบได้ล่ะฟาดิฮะเอามาอ่านนอกละหมาดได้ศอลาวาตนบีเอามาอ่านนอกละหมาดได้ไหมได้สิก็มาอ่านทั่วไปแต่พอเวลาจะนั่งพอเวลาจะละหมาดก็ต้องอ่านนะต้นนี้นะแต่ว่าเราจะเอามาอ่านนอกละหมาดก็ได้ฟาติฮะห์จำเป็นต้องอ่านในละหมาดอย่างเดียวหรออ่านนอกละหมาดไม่ได้เลยได้อ่านตอนไหนก็ได้ใช่ไหมที่ไม่ได้ห้ามไม่ได้ไปอ่านในห้องน้ำเออคราวนี้พวกเนี้ยก็พยายามนะสร้างอุตริกรรมขึ้นมาก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าไอ้รูปแบบเนี้ยมันไม่เกิดขึ้นในสมัยของท่านนบีท่านหญิงไอชารอฎิยัลลอฮุอันฮาคิดว่ามีใครรักท่านนบีมากกว่าท่านหญิงไอชามั้ยโอ้ยฉันเนี่ยรักมากกว่าท่านเป็นไปไม่ได้พี่น้องเพราะท่านหญิงไอชานี่คือบุคคลที่นบีพี่น้องเสียชีวิตบนตักนบีเนี่ยเสียชีวิตบนตักของท่านหญิงไอชาดูความรักดิและเป็นคนที่กัดไม้คอยให้กับท่านนบีและนบีก็เสียชีวิตแล้วก็ท่านหญิงไอชาก็ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้น้ำลายของฉันเนี่ยกับน้ำลายนบีเนี่ยรวมกันในวาระสุดท้ายเป็นคนที่อยู่ดูใจนบีจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายถามว่ารักนบีขนาดไหนปรากฏว่าไปดูในประวัติของท่านหญิงไอชาที่มีชีวิตต่อจากเนี้ยไม่มีการจัดวันเกิดให้นบีท่านก็ไปดูเอาแล้วกันมีไม่มีเลยมาเกิดยุคหลังนี่เองนั้นใครจะทำก็ว่ากันไปท่านก็ไปหาหลักฐานแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้บอกว่าเป็นอิบาดะห์นะเขาบอกเป็นอาดาตเขาบอกเป็นอาดาตอาดาตแปลว่าอะไรเป็นประเพณีเหมือนกินขนมขนมกวนบูโบเขาบอกกินเป็นประเพณีจริงๆมันก็คืออาหารก็เป็นประเพณีแหละถ้าไม่มีความเชื่อไม่มีอะไรแต่เนี่ยพอปรากฏว่า
ปรากฏว่าพี่น้องมันมีคนที่พูดนานมาแล้วเขาบอกว่าทำไมจะไม่มีหลักฐานการทำเมาลิดมีหลักฐานทั้งเกาลียะโอ้เกาลียะนี่คืออะไรเป็นคำพูดนบีเลยยกหะดีษเลยบันทึกโดยผมก็ไม่รู้หาไม่เจอนะผม เขาบอกไบฮากีเขาบอกว่าอินนารูฮีฮาดิรอินดะซิกริมาลิดิชารีฟนี่ยกหะดีษเลยบอกว่าไงบอกว่าวิญญาณของฉันเนี่ยจะมาร่วมอยู่ในงานเมาลิดที่มีการอ่านซิกรุลลอฮ์ถึงวันเกิดอันทรงเกียรติพี่น้องครับเปิดดูไม่รู้กี่เล่มไม่เจอหะดีษปลอมเชื่อว่าวิญญาณนบีมาตอนที่ทำเมาลิดจึงเป็นที่มาของการยืนพออ่านไปยืนไม่ใช่เนบกินนะที่ยืนเพราะอะไรเพราะมีความเชื่อตรงนี้บางคนบอกโอ้ฉันยืนเฉยอ้าวก็มีคนนะบอกว่าเป็นแบบนี้คนที่พวกท่านเชื่อด้วยแหละแล้วเขาก็บอกแบบนี้และพอเวลาในอะไรในตัวครูที่เป็นซุนนะห์มาชี้แจงโอ้ยมันไม่ใช่เราไม่ได้เชื่อแบบนั้นเห็นไหมเริ่มสีข้างเลยดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมีไหมเวลาสละวาตไม่มีนะอันนี้ไม่มีนะอันนี้เรื่องอากีดะห์ด้วยถ้าทำเป็นบิดอะห์แต่ถ้ามีความเชื่อแบบนี้กลายเป็นเรื่องอากีดะห์ด้วยคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับต่อมาเนี่ยถ้าเป็นแบบสุดโต่งหลุดไปเลยเนี่ยถึงขั้นชีริกเลยก็คือบอกว่ามันมีสายตอรีกัตบางสายนะบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยสถิตอยู่ในตัวของมักลูกดังนั้นคนที่กราบไหว้สุนัขคนที่กราบไหว้วัวเนี่ยอย่าไปว่าทำไมไม่ว่าล่ะเพราะเขากำลังกราบไหว้อัลลอฮ์อยู่เอาทำไมล่ะเพราะอัลลอฮ์ไปสถิตอยู่ในสุนัขในแมวในอะไรสมงั้นเนี่ยซึ่งการคำพูดแบบนี้เนี่ยถือว่าหลุดโลกพี่น้องวายาซูบินละนะเช่นเขาบอกคำพูดเนี่ยคือซูฟีของอิบนุอารอบีตอริกัตสายตีจานี่อันนี้ขอมาอัพด้วยนะคือผมเนี่ยเรียนแค่ผิวๆเผินนะไม่ได้ลงไปลึกโอ้โหไปคุกคีเพราะว่านี่ไม่จำเป็นอยู่แล้วแต่ก็ด้วยกับอะไรนะด้วยกับการหาข้อมูลอะไรเนี่ยก็ผ่านมาเหมือนกันว่าพวกนี้เขามีความเชื่อยังไงบ้างนะอ่ะพี่น้องครับวิธีเช็คคือยกจนกระทั่งเลยเถิดเช่นเมื่อกี้บอกไปแล้วนะถ้ามีความเชื่อแบบนี้อันนี้ไม่ใช่ในอะลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์เช่นว่าเชื่อว่าอัลลอฮ์สถิตอยู่ในมักลุกไม่ได้นะนะความรู้ของอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ทุกที่นะแต่อัลลอฮ์นั้นอยู่สถิตอยู่เหนืออารัชบัลลังก์นะครับเชื่อว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกแห่งหมายถึงซาตของอัลลอฮ์เนี่ยซาตของอัลลอฮ์อยู่ทุกไม่ใช่นะในหะดีษยาริยะบอกไปแล้วอัลลอฮ์ฟิสซะมาเราอยู่บนฟ้านะอัลอูลูอัลลอฮ์อยู่สูงนะครับต่อมาเชื่อว่ามีคนที่รู้สิ่งเล้นลับอื่นนอกจากอัลลอฮ์เขาเชื่อนะว่าครูของเขาเนี่ยรู้ในเรื่องเล้นลับนี่มันเหนือเลยนะมาเหนือเลยหรือโตวาลีของเขาเนี่ยรู้ในสิ่งที่เล้นลับนะและโตวาลีของเขาเนี่ยหรือคนที่เป็นอะไรนะเป็นผู้รู้ของเขาในสายของเขาเนี่ยสามารถเอาความรู้อื่นมานอกจากกุรอานและหะดีษได้โอ้โหนี่ถึงขั้นอะไรประดิษฐ์ศาสนาเองแล้วถ้าท่านบอกว่าเอาความรู้นอกจากกุรอานและหะดีษมาได้เนี่ยคือเป็นความรู้ที่อัลลอฮ์เนี่ยให้โดยตรงกับใครกับครูของเขาเลยเช่นนั่งทางในปั๊บรู้อ๋อให้ทำแบบนี้นะหรือมาจากความฝันถ้ามีใครอ้างแบบนี้พี่น้องนะแสดงว่าไปแล้วหลุดโลกไปแล้วเชื่อว่ามีครูของเขาเนี่ยไม่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติอิสลามได้ครูเขาเนี่ยไม่ถึงขั้นไม่ต้องละหมาดพวกเราแล้วก้มเงยละหมาดฟัดดูฮะเวลาเพียงแค่หลับตาปั๊บละหมาดทางในเขาเรียกละหมาดในไอ้นี่ละหมาดผิวเผินละหมาดนอกของเขาละหมาดในหลับตาโดยอ้างว่าไงโดยอ้างว่าเหมือนกับนบีคีเดตไม่ต้องตามนบีมูซาดูอ้างว่านบีคีเดตเห็นไหมไม่ต้องตามนบีมูซานี่
นบีคิดได้เห็นตามนบีมูซาเลยนะก็บอกของเขาเนี่ยรู้ความรู้เรื่องลินลับซึ่งนิดนึงนะนบีคิดได้รู้อะไรนบีอันนี้นบีคิดได้ความพิเศษของท่านก็คือรู้อนาคตไงเพราะว่าสั่งกับนบีมูซาไว้ไงอย่าถามทำอะไรก็ทำเลยปรากฏถามตลอดทางเลยเพราะไม่รู้อนาคตไงไปเจาะเรือมั่งไปฆ่าเด็กมั่งอันนี้อยู่ในซูเราะห์กาฟีเพราะนบีคิดได้รู้อนาคตไงว่าไอ้เด็กคนเนี้ยที่ฆ่าไปต่อไปมันจะทำให้ยอกกับมะมันตกศาสนาไอ้เราอย่างนี้เราไปทำไม่ได้นะเพราะเราไม่รู้อนาคตแต่นบีคิดได้รู้เห็นไหมไอ้ที่ไปเจาะเรือเพราะอะไรล่ะเพราะมันมีพวกในพานมันจะมาเอาเรือไปถ้าเรือมีตำหนิมันก็ได้ไม่เอาไปนี่ตัวอย่างนี่นบีคิดได้เฉลยอนุญาตของพวกเขานะให้ใช้สื่อตะวัสซุนคือให้ตะวัสซุนเวลาจะขอดุอาเนี่ยให้อ่านเอ่ยชื่อโตวลีครูของเขานะทั้งในยามเป็นและยามตายพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับไม่ได้นะถ้าเป็นเนี่ยขอได้หมายถึงว่าอะไรฝากดูอาเนี่ยอย่าสมมุติเนี่ยลงไปเวทีอาจารย์ลูกฉันไม่สบายอยู่ฝากอาจารย์ขอดูอาด้วยนะให้กับลูกของฉันด้วยอันนี้ได้ไหมได้รู้ว่าบางยีเนี่ยจะไปอุมรอบางยีฉันฝากขอดูอาให้ฉันหน่อยนะที่มัสยิดฮารอมนะพอดีลูกสาวฉันน่ะอยากจะแต่งงานขอให้ได้คนที่เป็นคนที่ซอลิมนะเกาหัวเอาใหม่ดิขอใครนะขอให้ได้เลยนะก็ขอให้ได้ลูกเขยที่ซอลิมแหละฉันก็ฟังกันโต๊ะครูมาเอ้ยซอลิมนี่มันแปลว่าอะไรซอลิมนี่ที่จะเอาคนอธรรมเหรอไม่ใช่อธรรมอะไรล่ะคนมีความรู้อ๋ออาลิมไม่ใช่ซอลิมอ๋ออยากใช้ภาษาอาหรับเกือบไปแล้วขอให้ได้ลูกเขยที่ซอลิมนะขอให้ได้ลูกเขยที่อาลิมนะนิดเดียวเองพี่น้องฝากต้องฝากให้เป็นด้วยนะฝากตาสีตาสาไปขอยอมขอให้ได้ลูกเขยซอลิมกลับมาแต่งงานคนค้ายาบ้าเรียบร้อยเห็นไหมแต่ถ้าตายไปแล้วเนี่ยไม่ได้พี่น้องไปให้คนในกูโบขอดุอาให้ไม่ได้น่ากลัวนะตะวัสซุนแบบนี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับนะแต่ถ้าเป็นฝากขอดุอาได้ดังนั้นคนตายเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้กับเขาไม่ใช่ไปใช้เขาให้ไปขอต่ออัลลอฮ์เขาตายไปแล้วจะไปใช้เขาทำไมเราสิต้องขอให้กับคนตายเอ้ยนี่มันสวนทางใจไหมเราเนี่ยต้องขอจากอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ประทานให้อัลลอฮ์รับดุอาให้กับใครให้คนในกุโบอัลลอฮุมะฟิละฮุมวะรฮัมฮุมเนี่ยเราขอต่ออัลลอฮ์ให้กับคนที่ในกุโบแต่ไม่ใช่ว่าอาจารย์อยู่ในกุโบแล้วอาจารย์ไปขอให้ฉันหน่อยนะอยู่ในกุโบตัวฉันยังจะรอดหรือเปล่าไม่ให้ฉันขอให้อันนี้ไม่ได้นะนี่อันนี้พี่น้องเชื่อว่าความรู้เนี่ยมี2 อย่าง1ความรู้แบบเปิดเผยก็คือที่ฉันสอนเนี่ยทั่วไปแล้วเขาเชื่อว่ามีความรู้อีกประเภทหนึ่งที่นบีเนี่ยแอบสอนกับซอฮาบะห์บางคนมีไหมไม่มีนะสอนไว้สำหรับซอฮาบะห์บางคนเลยมาสอนกับครูเขาไอ้ครูเขาก็ไปสอนเฮ้ยมันไม่ได้อยู่ในซอฮีฮ์บุคอรีไม่ได้อยู่ในซอฮีฮ์มุสลิมอันนี้มันเฉพาะอะไรเฉพาะเป็นความรู้พิเศษที่นบีสอนเฉพาะนี่ไงเลอะไหมเนี่ยพี่น้องเริ่มเลอะแล้วอ้าวตัวอย่างอีกอันนึงพี่น้องครับอันนี้ในเมืองไทยเนี่ยยังไม่รู้มีหรือเปล่านะแต่ต่างประเทศมีแล้วนะกูโบคนวาลีใหญ่ๆในต่างประเทศเนี่ยนะคูเวตไม่มีผมไปมาแล้วสุไลบีคอสเนี่ยเป็นตำบลกูโบในประเทศคูเวตนะมีอยู่ตำบลนึงเป็นกูโบอย่างเดียวเลยเป็นกูโบเพราะว่าทั้งประเทศจะตายฝังกูโบเดียวสุไลบีคอสแล้วกูโบก็เป็นพื้นที่ดูเรียบที่นั้นแหละพี่น้องไม่มีอะไรนะแล้วก็มีวันนึงมีคนนึงเขาบอกฉันบอกว่าพวกเราเนี่ยสุดท้ายก็อยู่ที่วากัฟฉันก็บอกยังไงล่ะฉันถึงขั้นขายที่หมดบอกเปล่าตายก็ไปอยู่ที่วากัฟไงหรือบางทีจะฝังที่บ้านเลยเอาไหมล่ะฝังที่บ้านเลยป่ะต้องไปฝังที่กูโบที่กูโบก็ที่วากัฟพวกเราเนี่ยตายไปอยู่ที่วากัฟกันหมดนะเขาเชื่อว่าไงรู้ไหมเขาไปตะวาฟกูโบพี่น้องเราเรียนหนังสือมาตะวับได้ที่ไหน
กาบานะมัสยิดฮารอมที่เดียวนะมัสยิดนบียังกะตะวาฟไม่ได้เลยนะไปมะดีนะห์โอ้ยวันนี้เดี๋ยวเข้ามะดีนะห์จะตะวาฟสักหน่อยไม่มีตะวาฟมะดีนะห์ไม่มีมะดีนะห์ไปละหมาดแล้วเข้าเราะดอห์แล้วเข้าเราะดอห์เดี๋ยวนี้ต้องขอใบอนุญาตด้วยมีใบอนุญาตด้วยนะต้องมีใบอนุญาตขอเข้าเราะดอห์เป็นเวลานี่เค้ามีนะส่วนมักกะห์พี่น้องอันนั้นถ้าเราอยู่ในมัสยิดฮารอมตะวาฟได้และเงื่อนไขในการตะวาฟต้องตะวาฟในเขตมัสยิดด้วยบางกฎว่าไอ้เราเนี่ยพวกขี้เกียจไปเบียดทำไงรู้ไหมไปจ้างแท็กซี่ให้ขับรถวนรอบสุเราได้ป่ะจ๊ะไม่ได้นะไม่ซ้อพบไปตะวาฟนอกเขตมัสยิดแต่ถ้าตะวาฟบนลานดาดฟ้าได้ป่ะ ได้ไหมอ่ะได้สิไม่ได้ก็เรียบร้อยสิตะวาฟบนลานดาดฟ้าได้เพราะยังอยู่ในเขตมัสยิดโตแต่ถ้านอกมัสยิดไม่ได้แล้วทำไมเขาไปตะวาฟกุโบล่ะมีเหตุผลอะไรก็ชัดอยู่แล้วว่าตะวาฟได้ที่อะไรเฉพาะที่กาบาแล้วไปตะวาฟที่กุโบโตวาลีได้ไงไปถามพวกเขาบอกอ๋อโตวาลีฉันเนี่ยคนดีมากเลยขนาดกาบานี่ยังต้องมาเยี่ยมมันบอกว่ากาบาเนี่ยที่อยู่ที่มัสยิดฮารอมเนี่ยมาเยี่ยมใครมาเยี่ยมโตวาลีฉันมาเยี่ยมคนดีของฉันเมื่อกาบ้ามาทำไงตะวาฟสิครับดูมีเหตุมีผลเนาะดูรู้สึกมีเหตุเออเว้ยแล้วไหนล่ะไม่มีพวกตาแกไม่เห็นหรอกเป็นเกียรติของกาบ้าที่มาแล้วก็ถามแล้วกาบ้าที่อยู่ที่นู่นแล้วไม่เห็นมาเลยยังอยู่เหมือนเดิมเลยพวกอ๋อไอ้มันฉันก็ไม่รู้จะไม่รู้อะไรอธิบายยังไงนะแต่เขาบอกว่ากาบ้าเนี่ยมาเยี่ยมใครมาเยี่ยมโตวาลีเขาถึงไปตะวาฟได้เห็นไหมคือพวกเนี้ยพี่น้องภูมิมานทั้งหลายเขาก็จะมาจากความเชื่อที่มันหลงผิดนั่นแหละเขารู้นะตะวาฟมันตะวาฟไม่ได้อยู่แล้วมันได้ที่มัสยิดฮารอมต้องกาบาเท่านั้นแต่เขาไปบอกว่ากาบามาเยี่ยมครูเขาพอมาเยี่ยมครูเขาก็เลยตะวาฟนี่เรื่องของเรื่องเห็นไหมดังนั้นพี่น้องภูมิมานทั้งหลายตรงนี้กำลังจะบอกกับพี่น้องว่าความรักเนี่ยถ้ามันมากไปจนกระทั่งเลยเถิดเหมือนกับกลุ่มชีอะห์ที่รักอะไรนะรักอะห์ลุลเบยตจนกระทั่งเละเทะไปหมดนะอ่ะอีกอันหนึ่งเขาบอกนี้เผื่อไปเจอนะการซิกรุลลอฮ์ของกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเป็นซิกรุลลอฮ์แบบชะรีอะห์เช่นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉันกล่าวเนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันนี้เขาเรียกว่าซิกรุลลอฮ์แบบชะรีอะห์แต่ถ้าเกิดเป็นการซิกเกตระดับแล้วกับฮากีกัดนะจะเหลือแค่ฮู้แต่ถ้าเกิดแบบระดับสูงเลยก็คือฮักออกอะไรประมาณเนี้ยนะเออฉันไม่เป็นหรอกถ้าเกิดสมมุติว่าเราดูในคลิปที่เขาส่งกันเนี่ยมีกลุ่มหนึ่งที่เขาอู้แล้วก็โยกเนี่ยให้รู้แล้วเนี่ยก็คือกลุ่มที่เขามีความเชื่อในเรื่องของอะไรในเรื่องของซิกรุลลอฮ์ที่มันผิดเพี้ยนไปซึ่งอันนี้ไม่ถูกนะพี่น้องอย่าไปอู้อย่างเดียวนะแต่อันนี้ก็เต้นอะไรเตือนซุนนะห์เราเหมือนกันเวลาซิกเกตหลังละหมาดเนี่ยซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งอัลฮัมดุลิลละห์33ครั้งอัลลอฮุอักบัร33ครั้งเติมให้เต็มลาอิลาฮิลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรเร็วไงเร็วก็ซุบฮานัลลอฮ์ไม่เต็มคำซุบเคยได้ยินมาแล้วแกเร็วอ่ะซุบพอมาฮัมนี่มันจะเหมือนนี่มันจะเหมือนนะอัลลอฮ์วักบัตก็อัลลอฮ์วักบัตหายนี่มันจะคล้ายๆเขาเนี่ยเห็นไหมดังนั้นอ่านให้เต็มคำอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ใช้ใจเย็นไม่ต้องไปรีบมันนะแล้วก็ค่อยๆอ่านนะครับอ่ะอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องฟังแล้วก็เวลาดีเกตของเขาเนี่ยบางครั้งต้องมีท่าทางบางทีโยกมั่งเต้นมั่งบางครั้งเอาเครื่องดนตรีมาใส่เลยก็มีก็นี่ก็คือความผิดเพี้ยนนะครับของกลุ่มที่อยู่นอกรีดนะเขาเรียกว่าหลงไหลในสิ่งที่เหนือธรรมชาติเขาให้คำจำกัดความของซูฟีก็คือหลงไหลในสิ่งที่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติชอบมีเรื่องเล่าอะไรล่ะไม่ทำฮัจญ์ไม่ต้องไปแซ่หรอกเข้าไปในถ้ำโผล่ทีเข้ามักกะเลยเนี่ยเรื่องเล่าเขานั่นแหละเนี่ยแซ่เจ๊งหมดนะผมบอกเลยเจอพวกเนี้ยเข้าถ้ำปั๊บจับผ้าสลาบันโผล่อีกทีมักกะ
พอจะกลับไปดูหาธรรมยังไงไม่รู้กลับยังไงไม่รู้นี่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะนบีของเราเนี่ยตอนอพยพจากมักกะฮ์มามะดีนะห์เนี่ยเข้าถ้ำโผล่มะดีนะห์เลยนบีของเราเนี่ยไม่มีนบีของเราหลบตามซอกหินตามที่ต่างๆเนี่ยนบีของเราเนี่ยอพยพเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยคนที่รักที่สุดเนี่ยเวลาอพยพเนี่ยก็นี่แหละเดินปกตินี่แหละพี่น้องถามว่าเราจะช่วยก็ช่วยได้แต่ให้เห็นไงว่าในอิสลามเนี่ยอย่าไปอะไรอย่าไปงมงายกับเรื่องเล่นเรื่องอะไรเรื่องปฏิหาริย์เหนือธรรมชาติจนกระทั่งโอ้โหมันหลุดจอกไปแต่ว่าถามว่ามีไหมเรื่องมุอิซาดมีอันนี้เชื่อได้แน่นอนมุอิซาดเชื่อได้นะแต่กับกอรมัดเนี่ยบางครั้งก็เกินไปมีผมอ่านโต๊ะมะขามอะไรไม่รู้เอาเท้าไปลานน้ำจืดอะไรไม่รู้สักอย่างนึงเนี่ยผมไปอ่านดูนะเรื่องเล่าพินิหารเต็มไปหมดเลยซึ่งก็เล่าให้พี่น้องฟังว่าไอ้พวกนี้แหละนะครับที่จะทำให้เราหันเหแล้วก็บางครั้งถึงขั้นทำชีริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกอันนึงที่เขาเป็นสูตรในการที่ปิดหูปิดตาเขาบอกว่าความรู้ต้องรับกับครูของเขาเท่านั้นถ้าไม่รับกับครูของเขานี่ถือว่าความรู้ไม่มีอะไรนะไม่มีบารากัตไม่มีอิลมูต้องเป็นความรู้ที่ใดจากครูเขาก็ครูก็พาลงคลองไปถามว่าพวกเราสอนฟังไม่ฟังนี่แหละคือการปิดหูปิดตาแล้วจะตายไปเป็นไรอ๋อฉันกล่าวแค่ชื่อครูฉันก็ได้เข้าสวรรค์แล้วนี่ถึงขั้นหลุดแบบนี้เลยวะอียาซุบิลละก็ขอดุอานะให้พวกเรานั้นอยู่ในสายเชือกนะครับนะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะอาลาแล้วก็ยึดมั่นในกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะของท่านนบีนะครับการครับมีคำถามนะหน้าเฟซนะครับพี่น้องสอบถามมานะอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวันนี้สักเท่าไหร่นะพี่น้องสอบถามว่าอัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์มีคำถามครับถ้าละหมาดแล้วผายลมบ่อยครั้งหรืออาบน้ำละหมาดมาใหม่ก็ผายลมอีกขณะละหมาดมีวิธีแก้ไขอย่างไรฮะอาจจะป่วยนะอาจารย์ลมในท้องน่าจะเยอะเขาเรียกว่ามะซูรอนะคนที่มีอุซุรนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่ไม่สามารถจะกั้นอะไรนะจะกั้นปัสสาวะอุจจาระแล้วก็รวมถึงลมด้วยกั้นไม่ได้โดยเฉพาะคนสวหน่อยนะบางทีจามทีนึงก็ไหลเลยก็มีแต่ถ้ายังกั้นได้นะนี่พูดถึงกั้นได้เนี่ยอันนี้ยังไม่ถึงขั้นก็ต้องไปอาบน้ำไปละหมาดใหม่แต่เธอถึงขั้นไม่สามารถจะกั้นได้เลยนะครับมันออกมาโดยที่ไม่สามารถจะยับยั้งได้เลยเนี่ยก็ต้องให้เข้าเวลาละหมาดก่อนนะเน้นตอนนี้ต้องเข้าเวลาละหมาดก่อนพอเข้าเวลาซุบฮ์ละหมาดซุฮรีนะครับเข้าเวลาละหมาดซุฮรีปั๊บได้เวลายังได้เวลาแล้วเข้าห้องน้ำเลยเข้าห้องน้ำเสร็จปั๊บล้างให้เรียบร้อยถ้ามันมีอุจจาระอุปัสสาวะล้างให้เรียบร้อยพอล้างให้เรียบร้อยเนี่ยให้เราปิดช่องด้วยปิดช่องด้วยถ้าเป็นผ้าเป็นอะไรเป็นอะไรอุดเอาไว้ปิดช่องเอาไว้แล้วก็ใส่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับกรณีที่มันจะไหลนะใส่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่อาบน้ำละหมาดเลยพออาบน้ำละหมาดเลยเข้าสู่การละหมาดเลยและขณะที่อาบน้ำละหมาดอยู่หรือขณะที่มันขอโทษดิขณะที่ละหมาดอยู่แล้วมันไหลออกมาอันนั้นไม่เป็นไรศาสนาให้อภัยเพราะอะไรครับเพราะว่าถือว่าเกินความสามารถที่เราจะยับยั้งได้ส่วนไอ้กรณีที่เป็นวิสวัตเช่นมีอันนี้เรื่องจริงเลยนะมีวัยรุ่นคนนึงแกเดินมาหาฉันนั่งคุยที่ศาลาจำได้เลยแกบอกอาจารย์ฉันเป็นไรไม่รู้ละหมาดอยู่นี่ลำบากละหมาดยากทำไมล่ะยีละหมาดอันกาฟี่หรอหรือว่าไงอันบะกอเราะห์หรือว่ายากยังไงเขาบอกอย่างนี้เวลาทุกครั้งที่ฉันจะก้มสุญูดมันวิวท้องแล้วรู้สึกมีลมผ่านก้นฉันก็เลยไม่แน่ใจว่าละหมาดจะใช้ได้ไหมก็เลยต้องออกจากละหมาดฉันก็บอกว่าไออาการแบบนี้ขอมาอัพนะเป็นตลอดไหมหรือเป็นเฉพาะตอนละหมาดนี่ต้องวิเคราะห์ก่อนเขาบอกว่าไม่เป็นตอนอื่นเลยเป็นเฉพาะตอนไหนตอนจะละหมาดอย่างเดียวแสดงว่าวิสวัตแล้วถ้าปกติมันต้องเป็นนอกละหมาดด้วยเหมือนคนที่เขาใส่ผ้าอ้อมอ่ะถามว่าเขาใส่ตอนเขาก็ใส่ตลอดแหละมันออกมาโดยไม่รู้ตัวทั้งในละหมาดนอกละหมาดเขาต้องใส่ตลอดแต่เนี่ยจะเป็นตอนที่จะละหมาดอย่างเดียวจะรู้สึกก็เลยบอกว่ามีหะดีษนบีบอกนะว่าอย่าเลิกละหมาดจนกว่าจะมั่นใจไม่ว่าจะเป็นเสียงและก็กลิ่นคุณต้องมั่นใจว่าตดแน่นอนผายลมแน่นอนถึงจะออกจากละหมาดแต่ถ้ายังไม่มั่นใจรู้สึกมันวิววิวท้องมันมวนท้องมันมีลมมวนอยู่ในท้องแต่ก็ยังไม่รู้สึกว่ามันออกมาละหมาดต่อไหมละหมาดต่อได้แต่ถ้าปวดห้องน้ำมากๆออกนะอันนี้คือกั้นไม่อยู่ออกมาละหมาดเพราะไม่มีสมาธิแต่ถ้าเกิดอาการก่อนที่จะละหมาดให้ไปเข้าห้องน้ำก่อนถ้าละหมาดไปแล้วเกิดอาการป
ประเมินเอาว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวก็ออกจากละหมาดมาขับถ่ายให้เรียบร้อยแต่ถ้ารู้สึกว่าวิสวัตว่ามีลมผ่านในท้องมีเหมือนมีลมไหลออกมาอันนี้ให้ละหมาดต่อนะครับจนกว่าจะมั่นใจว่าผายลมจริงๆถึงจะเลิกละหมาดนะวัลลอฮุอะลัมครับคำถามต่อมานะอาจารย์ครับพี่น้องสอบถามว่าละหมาดซุนัตหลังอิชาเนี่ยต้องต่อเนื่องไหมครับคือละหมาดอิชาเสร็จเรียบร้อยแล้วเว้นไปก่อนนอนค่อยละหมาดซุนัตนี้ได้ไหมครับไม่ได้มีเงื่อนไขว่าต้องต่อเนื่องนะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันจะหมดเวลาก็คือหมดเวลาของละหมาดนั้นเช่นละหมาดซุนัตหลังซูรีแปลว่านบีเนี่ยเก็บมาละหมาดที่บ้านด้วยนะเก็บมาละหมาดที่บ้านด้วยไม่ได้ละหมาดที่สุเราเนี่ยเพราะนบีละหมาดฟัดดูที่สุเราแปลว่าไอ้จังระหว่างทางเนี่ยเราอาจจะแวะกินน้ำชาแวะเยี่ยมเพื่อนแล้วกลับมาบ้านมีเวลายังไม่เข้าเวลาอัสรีเราก็สามารถละหมาดหลังดูรีได้ตราบใดที่ยังไม่เข้าเวลาอัสรีเช่นเดียวกับอิชาขึ้นหรือว่าอิชาเนี่ยเราจะนับเวลาไหนแต่ที่มีน้ำหนักก็คือเที่ยงคืนคราวนี้หลังละหมาดหลังอิชาเนี่ยอย่าให้เกินเที่ยงคืนพี่น้องรวมถึงอิชาด้วยนะอย่าให้เกินเที่ยงคืนแต่ถ้ามีเหตุมีอุซรเกินเที่ยงคืนได้ไหมได้เช่นบางคนขับรถหรือหลับไปตอนอะไรตอนหัวค่ำไปตื่นอีกทีตีหนึ่งสมมติละหมาดมักระเด็บแล้วกินยาไปหลับอีกทีไปตื่นอีกทีตีหนึ่งถามว่าหมดเวลาอิชายังไม่หมดละหมาดได้ไหมได้แต่สำหรับคนที่อะไรคนที่นั่งดูละครดูฟุตบอลจนกระทั่งมันเลยเที่ยงคืนไปแล้วค่อยละหมาดอันนี้จะมีบาปเพราะว่าล่าช้าอย่าล่าช้าเกินเที่ยงคืนนะส่วนซุนัตก็เหมือนกันก็คืออย่าเกินเที่ยงคืนนะครับอาจารย์ครับอีกข้อหนึ่งนะพี่น้องสอบถามว่าจะละหมาดให้มีความขุชัวเนี่ยมีวิธีการอย่างไรครับที่นบีให้เอาไว้ก็คือให้นึกว่าจะเป็นละหมาดครั้งสุดท้ายแล้วก็มีหลายวิเคราะห์นะหนึ่งเช่นพยายามนึกว่าจะเป็นละหมาดสุดท้ายของเราสองพยายามนึกถึงคำอ่านความหมายเช่นอ่านฟาดิฮะก็นึกความหมายด้วยอ่านซูเราะห์ก็นึกความหมายด้วยซุบฮานัลร็อบบิยัลอะซีมนึกความหมายด้วยร็อบบานาวะละกันฮัมนึกความหมายถ้าเรารู้ความหมายมันจะทำให้หัวใจของเราเป็นไงฮะ อยู่กับการละหมาดนะแล้วก็ใจความขุ่นชั่วเนี่ยก็ต้องกำจัดออกไปก่อนด้วยเช่นคนที่ปวดห้องน้ำอย่างเงี้ยนบีก็บอกว่าไม่ให้ละหมาดในขณะที่มีการปวดห้องน้ำให้ไปอะไรให้ไปขจัดไอ้ความที่มันจะออกนอกละหมาดก่อนเพราะถ้าเกิดสมมุติเราปวดห้องน้ำเนี่ยตักเบสไปเราก็นึกถึงห้องน้ำอย่างเดียวแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จทีบนทีบนอิหมัมด้วยอ่านยาวปวดห้องน้ำนั่นก็ตัดตรงนี้ก่อนอาหารมายกมาตอนหน้านี่กินก่อนกินให้เรียบร้อยก่อนค่อยไปละหมาดถ้าไปละหมาดแล้วก็เป็นไงผัดซีอิ๊วก็รออยู่ตอนนั้นแหละนะก็มีหลายวิธีนะครับแต่ว่าที่นบีแนะนำก็คือพยายามขจัดไอ้สิ่งที่รบกวนต่างนะรวมถึงพวกสีสันต่างๆด้วยเพราะมีครั้งหนึ่งเนี่ยซอบ้าใส่สีโอ้โหฉูดฉาดเหลือเกินนบีบอกเปลี่ยนกับฉันนะเปลี่ยนใหม่ให้สีมันเบาๆหน่อยนะครับแล้วก็จะได้ไม่รบกวนสมาธินะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ท่านนบีแนะนำนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการละหมาดที่จะมีผลเนี่ยพี่น้องนะต้องจิตใจควบคู่กับร่างกายแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อใจเรานึกออกนอกละหมาดเราเสียละหมาดไหมคำถามสมมติเนี่ยเราละหมาดอยู่นึกถึงลูกที่โรงเรียนเสียละหมาดไหมไม่เสียนะละหมาดได้นะแต่แค่ว่าละหมาดของเราจะลดคุณภาพลงมาแต่ถ้าละหมาดที่ดีก็คือหัวใจของเขาจะอยู่กับการละหมาดตลอดทั้งหมดเลยแต่ถามว่ามนุษย์ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในระดับที่3ก็คืออะไรละหมาดแล้วก็มีบางครั้งแวบออกไปพอแวบออกไปก็เอากลับมาได้แต่ถ้าละหมาดที่อะไรที่เป็นเพียงแค่ภายนอกก็คือละหมาดแค่ท่าทางแต่หัวใจอยู่นอกละหมาดหมดเลยตักบีรตุนเอียรอมพอเผลอไปละหมาดที่มัสยิดยังไม่รู้เลยอิหม่ามอ่านซูเราะห์อะไรพอนึกถึงอื่นถามกลับมาบางยีอิหม่ามเขาอ่านซูเราะห์อะไรล่ะที่ซูเรานึกไม่ออกเว้ยอ้าวไม่ได้ละหมาดเขาก็ละหมาดใช่ไหมนึกไม่ออกเพราะว่าใจลอยเนี่ยละหมาดใจลอยก็ถ้าลอยตลอดเลยนะอันนี้มีโทษนะมีละหมาดซ้อแต่มีบาปมีโทษแต่ถ้าลอยบ้างแล้วก็กลับมาได้อันนี้เขาเรียกว่าอยู่ในขั้นต่อสู้อันนี้ก็คืออัลลอฮ์ให้อภัยนะแต่ถ้าดีเลยก็คือนึกหัวใจอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดเลยซึ่งอันนี้บอกว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ได้ทำง่ายๆนะนี่ต้องใช้การฝึกฝนอย่างมากนะครับวัลลอฮุอะลัมนะครับแต่ถ้าอีกข้อนึงนะพี่น้องตอบถามว่าช่วงนี้มักริบเข้าเวลาเร็วแล้วก็หมดเร็วนะเดินทางกลับมาบ้านไม่ทันเนี่ย
จะละหมาดย่อรวมกับอิชาได้ไหมครับย่อไม่ได้นะยีนะต้องรวมได้อย่างเดียวถ้าไม่ได้เดินทางสูตรของมันง่ายนิดเดียวนะครับถ้าย่อต้องเดินทางถ้าย่อต้องเดินทางแต่รวมเดินทางก็รวมได้ไม่เดินทางก็รวมได้กรณีที่ไม่สามารถจะละหมาดอันนี้ล่าสุดเลยเนี่ยฮัจญะห์จากนึกไม่ออกแกโทรมามักกะเดบไวธรรมดากลับบ้านจะละหมาดมักกะเดบทันปรากฏว่ารถขึ้นทางด่วนพอรถขึ้นทางด่วนปั๊บแกบอกว่ากิบบะลัตเนี่ยอยู่ข้างหลังแกจะต้องหันหลังเนี่ยขันหลังให้กับเบาะแล้วก็ละหมาดแล้วก็คนข้างๆก็นั่งเบียดด้วยขยับก็ไม่ได้ขอโทษนะตูดนี่แทบจะบิดกันเลยเนี่ยแล้วจะละหมาดฉันบอกฮัจญะห์ใจเย็นนะลำบากไหมเนี่ยละหมาดเนี่ยลำบากไหมถามก่อนโอ้โหลำบากสิไหนจะเนี่ยมาเผลอเนี่ยต้องให้เขาจอดตรงทางด่วนอาบน้ำละหมาดให้ด้วยมีน้ำอยู่ขวดนึงจะออกไปอาบน้ำละหมาดข้างทางด่วนลำบากไหมลำบากต้องหันหน้าไปทางกิบบะลัตอะไรอีกโอ้โหลำบากเลยทำยังไงได้ล่ะฉันก็บอกว่าอ้าวมักกะเดบใช่ไหมก็เอามักกะเดบไปรวมอิชาสิแค่นั้นแหละกลับไปบ้านก็ไปละหมาดมักกะเดบแล้วก็อิชาแต่ละหมาดเต็มตอนอยู่เวลามักกะเดบก็เนียดกว่าข้าพเจ้าจะเอามักกะเดบไปรวมอิชาแค่นั้นแหละไม่ได้ทิ้งนะแล้วก็เรียงลำดับนะเพราะมีอุปสรรครถติดฝนตกนะครับใช้รวมเลยแม้กระทั่งคนเมื่อกี้ที่ฉันบอกไปอะที่ใส่แพมเพิร์ดอะที่ใส่ผ้าอ้อมอะรวมละหมาดเลยนะถ้าไม่มันยากในการอาบน้ำละหมาดเนี่ยในแต่ละครั้งพออาบปุ๊บแล้วมันกดอดไม่อยู่กั้นไม่อยู่พอละหมาดมักกะเดบเสร็จก็ละหมาดอิชาต่อเลยก็ได้กินยานอนเลยไม่ต้องรอเวลามักกะเดบแล้วไม่ต้องรอละหมาดอิชาแล้วละหมาดรวมได้เลยไม่ต้องย่อคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงทั้งหลายนะแนะนำเลยละหมาดวันนึง3ครั้งแต่5เวลาโดยการรวมคู่ของมันก็คือซูรีกับอัสซารีแล้วก็มักกะเดบกับอิชาเพราะการเป็นแพมเพิร์ดครั้งนึงก็ต้นทุนเท่านั้นแหละขนาดของเด็กนี่ยังกี่บาทเลยครับผู้ใหญ่หลายบาทแล้วมึง20 30บาทแล้วมึงพวกอ้อมผู้ใหญ่ฉันไม่รู้นะก็เลยบอกว่าแต่ละครั้งมันยากเนี่ยก็ละหมาดรวมได้เลยถ้าคนเป็นเนี่ยนะละหมาดรวมแต่อย่าย่อเพราะย่อคือเรื่องของเดินทางเท่านั้นนะแล้วเดินทางเนี่ยเราไม่รวมย่ออย่างเดียวก็ได้เช่นตอนไหนล่ะไปทําฮัจญ์เนี่ยไปมีนาเนี่ยมีนาเนี่ยอยู่ที่มีนาอาจารย์ไปที่มีนาเนี่ยเขาไม่ได้รวมนะเขาละหมาดตามเวลาแต่ย่อที่มีนาแต่พอไปที่อารอฟะย่อรวมแสดงว่าย่อเนี่ยย่ออย่างเดียวไม่รวมก็ได้รวมจะรวมได้รวมได้แต่ถ้าไม่ได้เดินทางห้ามย่องงไหมเริ่มงงแล้วฉันเริ่มงงตัวเองนะแสดงว่าถ้าปกติถ้าเจออุปสรรคต่างๆนะที่นอกจากเหนือจากเดินทางเนี่ยสามารถรวมได้เดินทางเท่านั้นที่ย่อได้นะครับสรุปตรงนี้นะวัลลอฮุอะลัมครับญะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู